กับพี่ปุ๊บครั้งแรกอาจารย์ธรรมวลีอย่างคุณอย่างนี้พอเราเรียกกับพี่ปุ๊บน้องธรรมวลีเลยว่ายังไงน้องธรรมวลีฟังพี่โทรมาพี่มีเรื่องจะคุยเล่นด้วยแบบเปลี่ยนบุคลิกทุกอย่างในการคุยหมดเลยถามว่าเราถือตัวหรือเปล่ามันไม่ใช่คือเข้ามาในฐานะที่พูดธรรมะกันคุยธรรมะกันถ้าเป็นน้องเป็นพี่ไม่คุยละเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่มีเวลาคุยเล่นกับใครนานขนาดนั้นเขาโทรมาคุยเล่นนะคะงานเราเยอะมากมากกว่าที่จะคุยเล่นเล่นเล่นหัวเล่นอะไรกันอย่างนั้นอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าพอคนนี้คุยมาปุ๊บเนี่ยก็ขอโทษนะคะพี่พอดีหนูไม่ค่อยมีเวลาคุยเล่นถ้าพี่จะคุยธรรมะเนี่ยคุยได้หรือถ้าพี่คือปกติโดยธรรมชาติของการเกิดปัญญาเนี่ยมันจะต้องมีความศรัทธาในผู้ฟังถ้าเกิดไม่ต้องไม่ได้ว่าใครนะคะสมมุติว่าในที่เนี้ยมีคนไม่ได้นับถืออาจารย์ธรรมวลีเลยแล้วไม่มีความเชื่อถือในความรู้ของอาจารย์ธรรมวลีเลยฟังเนี่ยไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้เลยค่ะเผลอๆเนี่ยถ้าเกิดมีอคติด้วยเนี่ยหาข้อผิดได้ด้วยนะโอ้ยพูดไปดีอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมันจะมาหมดอะค่ะเพราะว่าปัญญาเนี่ยมันจะเกิดได้จากความศรัทธาเท่านั้นถ้าความศรัทธาในผู้ฟังไม่มีนะคะประโยชน์จะไม่ได้รับเลยมันจะไม่มีประโยชน์เลยนิดนึงก็ไม่ได้คือประโยชน์ในที่นี้หมายถึงประโยชน์ของพุทธศาสนาที่ได้ฟังอะค่ะเหมือนกับเราไม่เชื่อใครสมมติทำกับข้าวอะเราเป็นแม่บ้านกันเป็นส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเนาะทำกับข้าวมีคนบอกว่าเนี่ยเทคนิคเนี่ยโหใช้ได้เลยอร่อยมากเลยปรากฏว่าเราเคยกินอาหารของเขาอะมันไม่อร่อยอะพอเขาพูดเฮ้ยไม่ฟังมันหรอกเคยกินของมันแล้วไม่อร่อยสักอย่างหนึ่งเทคนิคเนี้ยไม่เอาเกิดขึ้นจากอะไรคะเรายังไม่ทันทดลองเลยนะว่าเทคนิคที่เขาบอกมาเนี่ยมันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้แต่เราไม่ทำตามละเกิดขึ้นจากอะไรคะความไม่เชื่อถือก็คือความไม่ศรัทธานั่นเองศรัทธาแปลว่าเชื่อพอเราให้ศัพท์สูงปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่ามันจะต้องสูงส่งแต่ความจริงนะแปลเป็นศัพท์ในหัวใจของเราเนี่ยเชื่อหรือไม่เชื่อมันไม่เชื่อก็ไม่ทำตามเนี่ยนั่งในที่นี้ค่ะเอาแบบนั่งในที่นี้เลยนะคะถ้ารู้สึกว่าโหมันไม่รู้เรื่องหรอกอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยดีแต่พูดฟังไปงั้นล่ะหมดชั่วโมงไปเฉยๆไม่ได้อะไรแต่สมมติว่าไม่มีความเชื่อแต่ว่าก็ไม่ได้อคติก็ยังมีโอกาสเชื่อได้ในอนาคตคือคิดตามเรื่องนี้มันก็ถูกนะเรื่องนี้มันก็ผิดนะแต่ถ้าเกิดเชื่อจริงๆเลยเชื่อแบบว่าขาดปัญญาพูดผิดก็เชื่ออีกพูดผิดยังเชื่อเลยมันเชื่อไปหมดอ่ะโอ้ยพูดอะไรก็ใช่ไปหมดเลยอันนี้ก็ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับผู้ฟังนะพูดอยู่กับผู้ฟังมันจะมีผลต่อการนำไปเป็นข้อมูลในการดำเนินชีวิตของเรานะคะเมื่อวานเราได้พูดถึงเรื่องของวัฏฏะสงสารเนี่ยแหละจริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างที่พุทธเจ้าของเราแสดงเนี่ยก็เป็นโครงสร้างที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตแล้วก็จุดประสงค์ของแต่ละชีวิตมันต้องดูที่วัตถุประสงค์ก่อนว่าคนเราเกิดมาทุกคนเนี่ยคนนั้นเนี่ยเขาต้องการอะไรต้องการอะไรเมื่อเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรเนี่ยเราถึงจะบอกวิธีการให้เขาได้แต่เราส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เลยนะอย่างพ่อแม่เนี่ยหรือครูบาอาจารย์เนี่ยเราจะไม่เคยถามคนที่คุยกับเราว่าเขาต้องการอะไรเราจะบอกเชื่อฉันสิแบบนี้ดีแบบนี้ดีถ้าเธอเป็นแบบนี้เธอต้องทำแบบนี้เธอเป็นคนนี้เธอต้องทำแบบนี้ถามว่าคนฟังเนี่ยจะมีความสุขไหมมันฟังดูก็รู้สึกว่าคนนี้ดีนะที่ปรารถนาดีแต่ไอ้ที่เขาคิดให้เราเนี่ยเราไม่ชอบแล้วบางครั้งเนี่ยเราก็รู้สึกอึดอัดยิ่งผู้ใหญ่ที่เรานับถือเนี่ยปรารถนาดีกับเราเนี่ยอึดอัดมากเพราะความปรารถนาดีมันไม่ตรงวัตถุประสงค์แต่ถ้าเกิดความปรารถนาดีตรงกับวัตถุประสงค์เนี่ย
เราจะรู้สึกว่าโอ้โหเข้าทางเลยมันตรงเลยผู้ใหญ่มาช่วยเรื่องนี้พอดีเลยจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าความปรารถนาดีไม่ตรงวัตถุประสงค์นี่หูยจะปฏิเสธก็ลำบากใจนะเขาอุตส่าห์หวังดีกับเราแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติตัวเองจะคุยกับใครเนี่ยจะถามเลยว่าต้องการอะไรจะถามก่อนว่าจริงๆแล้วต้องการอะไรสมมุติว่าทำไมถึงยืนล่ะอ๋อมานั่งนานโอเคงั้นยืนต่อสมมุติว่ายืนเมื่อยแล้วเอองั้นหาที่นั่งให้มันจะตรงไงฮะแต่สมมุติเราเห็นเขายืนอยู่เอ้ยไม่นั่งล่ะเขาก็บอกเขาไม่ได้บอกเราเขายืนมานานแล้วใช่ไหมเราไม่ยอมถามเขาก็อยากจะยืนนั่งสินั่งเนี่ยเก้าอี้นั่งสิเขาก็ไม่ได้บอกเราเราก็ไปขยันขยอยเขานั่งสุดท้ายแล้วรำคาญในคนขยันขยอไม่ก็จะยืนนะโมโหใส่กันสังเกตไหมคะเพราะว่าเราไม่ได้ดูวัตถุประสงค์ของกันและกันอย่างคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยถามว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วมีคนบอกกับเราว่ากินข้าวดีกว่ากับอีกคนนึงเราบอกว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวหาให้ชอบเจ้าไหนล่ะรสชาติยังไงล่ะเราจะรักคนไหนมากกว่ากันแล้วเราลองถามตัวเราเองดูซิว่าตอนที่เราอยู่กับคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเราเคยให้ในสิ่งที่คนอื่นเขาปรารถนาหรือเราชอบจัดการกับสิ่งที่เราต้องการให้เขาเป็นส่วนใหญ่จัดการทั้งนั้นเลยนะอย่างนั้นดีกว่าอย่างงี้ดีกว่านะเอานั้นเอาอย่างงี้นะทำไมไม่อย่างงี้ทำไมไม่อย่างนั้นจัดการไหมคะจัดการแล้วก็น้อยใจด้วยนะจัดการไปแล้วเขาไม่รักเราจัดการเขาเสร็จปุ๊บทำไมเขาไม่รักเราเราอุตส่าห์หวังดีเป็นไหมอุตส่าห์หวังดีโถเป็นคนอื่นฉันไม่ยุ่งกับแกขนาดนี้เพราะแกฉันถึงได้ยุ่งนึกในใจไม่ยุ่งจะรักกว่านี้ถ้าแกไม่ยุ่งกับฉันฉันจะรักแกมากกว่านี้ลึกๆเกี่ยวนี้ไม่อยากพูดจริงไหมขยันขยอเราสารพัดเลยโอ้ตายแล้วมันไม่น่ามารักเราเลยไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ความหวังดีของเราเนี่ยจัดการแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดปกติเนี่ยคนอยู่บนโลกใบนี้ไม่มีใครหรอกที่ปรารถนาไม่ปรารถนาความรักทุกคนต้องการให้คนรักเราชื่นชมเราเทิดทูนเรานับถือเราแต่ก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำให้เขารักเราหรือเปล่าเราทำให้เขาเทิดทูนเราหรือเปล่าเราทำให้เขานับถือเราหรือเปล่าแล้วต้องดูด้วยว่าไอ้คนที่นับถือเนี่ยคนประเภทไหนทำให้โจร นับถือก็ทำให้คนดีนับถือเนี่ยต้องทำคนละแบบนะถ้าให้โจร นับถือก็ต้องเก่งแบบโจรถ้าจะทำให้คนดีนับถือก็ต้องเก่งแบบคนดีมันต้องเลือกที่เราจะเก่งว่าเราจะเก่งแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะทำให้คนรักก็เหมือนกันต้องทำยังไงที่จะทำให้คนเขารักเราอันดับแรกคือมันต้องไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ของเขาแต่คำว่าวัตถุประสงค์ในที่นี้ต้องหมายถึงความดีด้วยนะคะเพราะเราอยู่บนโลกนี้เป็นวัฏสงสารถ้าเราไปสนับสนุนคนทำความชั่วเราก็บาปในที่นี้มันจะต้องเป็นวัตถุประสงค์ที่เป็นความดีอะไรที่มันเป็นความชั่วอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่สนับสนุนแต่จะขัดขวางเนี่ยต้องดูจังหวะนิดนึงขัดขวางคนทำความชั่วเนี่ยต้องดูจังหวะนิดนึงยกตัวอย่างเช่นคนกำลังนินทากันกำลังเมามันเลยโอ้ยมันไม่โอ้ยก็สนุกปากนินทากันอยู่เราเข้าไปฟังนินทาคนอื่นอยู่ได้มันไม่ดีเกิดอะไรขึ้นไม่เหลือเลยนะไอ้คนเตือนน่ะไม่เหลือเพราะว่ามันเข้าไปจังหวะผิดถึงเราจะเป็นคนดีมันก็ไม่ได้แปลว่าเราทำได้ทุกเรื่องคนดีไม่ได้ทำได้ทุกเวลาทุกเรื่องนะคะหลายคนเข้าใจผิดว่าฉันเป็นคนดีฉันจริงใจฉันจริงจังอะไรเงี้ยคือถ้าความดีในการกระทำเนี่ยถ้ามันขาดปัญญาเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกับไฟอะค่ะไฟเนี่ย
ถ้าเกิดว่าเราไม่ระวังมันก็ให้โทษแต่ถ้าเกิดว่าเราระวังใช้มันเป็นรู้วิธีใช้มันก็ให้ประโยชน์สูงสุดเลยนะความดีก็เหมือนกันบางครั้งเราคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยโอ้โหมันดีมากเลยนะมันดีขนาดเรานี่หาไม่ได้แล้วนะมึงคนพูดขนาดนี้นะบอกกับตัวเองอะกับคนอื่นคนดีขนาดฉันเนี่ยหาไม่ได้แล้วแกจะไปหาคนดีขนาดฉันจากที่ไหนใครเคยพูดคำนี้บ้างเคยไหมหาไม่ได้แล้วอย่างฉันเนี่ยแต่ทำไมฉันถึงไม่ได้ดีล่ะได้เคยหาคำตอบให้ตัวเองหรือเปล่าว่าทำไมคนดีอย่างเราถึงไม่ได้ดีเพราะว่าความดีเนี่ยมันผิดที่มันไม่เกิดประโยชน์เลยเขาบอกว่าเขาเคยเปรียบเทียบเรื่องของการทำความดีเอาไว้เหมือนกับการทำนาการทำนาในที่ดอนกับการทำนาในที่แต่ที่ดอนบางที่ข้าวบางอย่างมันก็ชอบนะเห็นไหมคะอยู่ที่ปัญญาละอยู่ที่การทำนาเนี่ยว่าถ้าเราทำนาหรือปลูกอาหารปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ต่างๆในที่ที่ดินมันเหมาะสมเนี่ยเราก็ได้ผลเจริญงอกงามแต่ถ้าเกิดว่าเราไปทำในที่ดินที่มันแห้งแล้งมันดอนไม่มีน้ำเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลถึงเมล็ดพันธุ์มันจะดีขนาดไหนมันก็ปลูกไม่ขึ้นเปรียบเสมือนกับความดีที่เรามีอยู่ความดีที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าเราไปทำผิดที่ผิดบุคคลเนี่ยผลที่มันได้รับเนี่ยมันจะไม่มีทางงอกงามเลยเผลอๆเนี่ยได้โทษด้วยไปทำดีกับคนอกตัญญูอย่างเงี้ยเขาก็ได้แค่รับผลประโยชน์ของเราสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะหักหลังอาจจะไม่เห็นคุณของเราแล้วเราก็มานั่งเสียใจแบบนั้นนะคะมันอยู่ที่ตัวปัญญาด้วยในเรื่องของวัฏฏสงสารเนี่ยมันมีรายละเอียดมากวันแรกพูดถึงเรื่องของหน้าที่ของกรรมต้องตีความหมายก่อนว่าเจตนาเนี่ยเป็นกรรมเจตนาที่มันทำตั้งแต่ก่อนทำขณะทำหลังทำเนี่ยที่เราพูดวันแรกคือทิฏฐเวชนียกรรมนะเดี๋ยวลืมชื่ออีกอุปัชชะเวชนียกรรมนะแล้วก็อะไรนะมีกรรมหมดอยู่3อย่างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดชื่อก่อนนะคะอัปปลาปละเวชนียกรรมแล้วก็โอโหสิกรรมกรรมอันเนี้ยเป็นกรรมที่เป็นเจตนาในใจของเราเนี่ยแหละมันครบขณะทำก่อนทำขณะทำและหลังทำมันจะให้ผลเร็วหรือผลช้าอย่างเช่นบางคนเนี่ยทำบุญทุกวันแต่กับอีกคนหนึ่งเนี่ยทำนานๆทำบุญทีเนี่ยกลับได้ผลเลยมันขึ้นอยู่กับเราไม่เข้าใจเรื่องนี้ถ้าเราทำบุญทุกวันแล้วมันไม่ได้ผลแสดงว่าไอ้เจตนาในการทำของเราเนี่ยก่อนทำขณะทำแล้วก็ทำเสร็จแล้วเนี่ยมันมีกำลังน้อยมากความตั้งใจของเรามันไม่พอเอายกตัวอย่างง่ายๆเราจะดูว่าความตั้งใจเราดีหรือไม่ดีเนี่ยดูตอนเราปฏิบัติทำตอนเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราตั้งใจจะดูท้องพองท้องยุบเนี่ยแหละสักพักหนึ่งหายไปไหนไม่รู้ไปอยู่กับความคิดไปอยู่กับอย่างอื่นอยู่ดีก็หยุดกำหนดอะไรอย่างเงี้ยนี่คือความตั้งใจที่มันมีอยู่ในใจของเราเนี่ยเราตั้งใจแล้วนะแต่มันไม่พอมันกำลังไม่พอมันต้องฝึกอ่ะเข้าใจไหมฮะกำลังของเราเนี่ยมันน้อยแต่บางคนเนี่ยสมาธิดีมากให้อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นอยู่จนแบบว่าไม่เกิดปัญญาเลยก็มีจนเป็นสมาธิได้บุญในส่วนของสมาธิแต่ว่ามันแน่นเกินไปมันตั้งใจเกินไปจนจดจ่อปัญญาก็ไม่เกิดอีกมันใช้สติเข้าไปตามรู้เนี่ยไม่ได้เลยมันจดจ่อมากเกินไปจนไม่ได้ปัจจุบันกลายเป็นอดีตจิ้มอยู่กับอดีตอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เมื่อเราไม่มีสมาธิแบบนี้ปุ๊บในการทำในการพูดในการคิดมันก็จะไม่มีเจตนาคนพูดที่ไม่มีเจตนาที่ดีเนี่ยอย่างเช่นคนที่พูดในลักษณะของเพ้อเจ้อเนี่ยเห็นอะไรก็พูดไปหมดใครเป็นมั่ง
พอตาเห็นอะไรนั่นน่ะหันเอาเลยมาอย่างนี้ล่ะเห็นใครทำเอาแบบอย่างนั้นเคยไหมเจอคนแบบนี้บ้างไหมปากไปตามตาเลยน่ะตาเห็นปากพูดตาเห็นปากพูดตาเห็นปากพูดขาดสติขาดสติถ้าคนมีสติเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเวลาไหนควรพูดอะไรเวลาไหนไม่ควรพูดเวลานี้คนกำลังคุยกันเนี่ยเมื่อก่อนเคยมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งเหมือนกันบอกตลอดบอกจนเขาโกรธจนตอนหลังเลือกที่จะดูต้องดูจังหวะบางคนก็โทสะแรงแล้วก็อาฆาตน่ากลัวอุปนิสัยคือโดยธรรมชาติเนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยแม่เคยสอนเอาไว้ตั้งแต่เด็กที่บ้านน่ะแม่ไม่ได้สอนสมบัติผู้ดีนะคะอันนี้ก็ไม่รู้สมบัติผู้ดีหรือเปล่าแต่ตอนผู้ใหญ่คุยกันเนี่ยเขาไม่ให้แทรกแต่พวกเราเนี่ยเป็นกันบ่อยคุยกันยังไม่จบเลยแทรกต้องคุยต้องฟังก่อนว่าเขาหรือแม้กระทั่งคู่สนทนาเราเนี่ยเขาพูดจบแล้วหรือยังถ้าเขาคุยจบแล้วนะเราฟังให้จบซะก่อนบางทีเราเถียงกันได้สังเกตไหมคะเขายังพูดไม่จบเลยเราคิดเองว่าเขาต้องพูดอย่างนี้แน่ๆเลยให้จบเราก็เล่นเบรกเขาเลยไม่ให้เขาพูดต่อนี่คือขาดสติในการพูดแล้วก็ขาดสติในการฟังพอมันขาดสติปุ๊บเนี่ยมันก็สร้างกรรมจากคำพูดเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวคือเราคุยกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยต้องฟังให้เขาพูดให้จบซะก่อนบางทีตัวเองฟังเนี่ยคิดว่าจบนะพูดไปเดินไปแทรกเขาต้องขอโทษขอโทษค่ะนึกว่าจบแล้วไงต้องฟังเขาให้จบซะก่อนเราเนี่ยพอเราคนอ้าปากพูดมาไม่ถึงครึ่งเลยเราก็เดาเอาเองแล้วใจร้อนไงอยากจะพูดของตัวเองก็รีบสรุปของเขาเลยว่าเขาต้องคิดอย่างนี้แน่ๆเลยแล้วเราก็พูดเองเลยสรุปเราไม่เคยฟังใครมีอยู่ข้อหนึ่งในพุทธศาสนาของเราพุทธเจ้าสอนไว้ว่าผู้ที่ฟังมากเนี่ยจะมีปัญญาคนเราเกิดมาไม่ยอมฟังคนอื่นเลยเจอใครพูดอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยถามว่าจะเอาปัญญามาจากไหนมีโอกาสไหมหมดโอกาสเลยนะคะจะเอาปัญญามาจากที่ไหนฟังไม่เคยฟังใครเลยเจอใครก็พูดเจอใครก็พูดอยู่ฝ่ายเดียวอะแล้วทางเกิดปัญญาเนี่ยมันเริ่มต้นจากการฟังปรัตโตโคสะนะปรัตโตโคสะคือต้องมีการฟังนะแล้วมีกัลยาณมิตรทีนี้เราไม่ฟังใครเลยอะเราเจอใครปุ๊บสมมติว่าไปเจอคนเก่งๆนู้นเราไปเจอคนที่แบบว่าอ่ะเขาชอบทำทานเก่งๆแบบดังเลยนะสมมติคนเนี้ยโอ้ใครๆก็อยากรู้จักไปทำทานดังๆพอไปเจอเขาปุ๊บเนี่ยโอ้ฉันก็ชอบเหมือนคือนิสัยเราดีเราไม่ได้ไปข่มเขาหรอกแต่เราอยากจะคุยกับเขาให้เป็นมิตรกันฉันเนี่ยโอ้ดีอย่างงู้นฉันก็ชอบก็พูดถึงของตัวเองอย่างเดียวเลยปุ๊บปุ๊บเอากลับแล้วลาสรุปได้อะไรจากเขาไหมแบบเจอกันแบบดีๆเนี่ยแหละไม่ได้อะไรจากเขาเลยนะเพราะเจ้าของคุยอยู่ฝ่ายเดียวไงไม่ฟังหรือมันไม่ใช่ว่าไม่ให้เราไม่คุยแต่เราคุยได้แต่เราต้องคุยของเขาบ้างถามเขาบ้างเจอคนเก่งเจอคนฉลาดเนี่ยเราต้องถามอุ้ยทำไมถึงไปอย่างนี้ได้ล่ะทำไมถึงทำอย่างนี้ได้ทำไมถึงมาตรงนี้ได้ล่ะเราก็จะเห็นช่องทางของเขาแล้วว่าเขาทำยังไงก็ถึงได้มาถึงตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่ามัวแต่เล่าเรื่องของตัวเองนะคะมีใครเป็นมั่งชอบเล่าเรื่องตัวเองไปไหนก็เล่าแต่เรื่องของตัวเองจนไม่รู้เรื่องของคนอื่นสักคนใช่ไหมคะต้องเล่ามันต้องฟังของคนอื่นเขาด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมการกระทำของเราเลยแหละหลวงปู่ชาเคยบอกว่าเธอจงระวังอะไรนะแม่ชีสีดาระวังอะไรอันดับแรกความคิดแล้วเราทันไหมระวังความคิดสมมติว่าฟังพระอาจารย์พูดเนี่ยแล้วปุ๊บเนี่ยอยากจะพูดเลยเนี่ยทันความคิดไหมทันไหมมันคิดปุ๊บเนี่ยปากมันไปเลยนะธรรมชาติมนุษย์เนี่ยเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่าความคิดของเธอเนี่ยมันจะกลายเป็นพฤติกรรมสิ่งที่เราทำทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นพฤติกรรมของเรา
พฤติกรรมบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่นิสัยอย่างเช่นคนเคยทำความชั่วมาประจำทำไม่ดีประจำชอบดินทาชอบให้ร้ายชอบอะไรก็แล้วแต่เป็นพฤติกรรมและอุปนิสัยสมมตินิสัยของเราเนี่ยเราขี้ดินทาใช่ไหมคะแต่ความคิดของเราเนี่ยมันเบรกเฮ้ยการดินทาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีจิตสำนึกมันเกิดพฤติกรรมที่แสดงออกมาเนี่ยมันเริ่มสวนกับอุปนิสัยละเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความคิดเนี่ยมันจะเป็นพฤติกรรมแต่ไอ้ความคิดเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนอุปนิสัยได้แต่ถ้าเราไม่มีไอ้ความคิดที่ทวนกระแสกับอุปนิสัยเราไม่รู้จักความคิดตัวเองเลยความคิดนั้นก็จะกลายเป็นความเคยชินพอคิดอะไรขึ้นมาก็ทำอย่างนั้นนะตามกิเลสกิเลสมันเคยเป็นยังไงก็ทำตามกิเลสทำบ่อยๆเขาก็ชินจนกลายเป็นตัวเราอย่างเช่นคนบางคนเดี๋ยวเจ้าโทสะนิดหน่อยๆก็โกรธนิดหน่อยๆก็โมโหเสียงคนพูดเสียงโทสะเนี่ยน่าฟังหรือไม่น่าฟังน่าฟังไหมเสียงตะคอกกุ้นห้วนมันไม่น่าฟังนะมันไม่น่ารักแต่เราคิดว่าบางทีเราอาจจะมีอำนาจอาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้อำนาจของเราเนี่ยพูดคนก็ไม่กล้าแต่ยังไงก็แล้วแต่คำพูดที่มันห้วนคำพูดที่มันไม่ดีเนี่ยมันสร้างกรรมล่ะอันดับแรกคือโทสะเกิดขึ้นจากอำนาจของอะไรคะความโกรธตัวกิเลสก็คือความโกรธเรากำลังสร้างกรรมที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราจนเป็นอุปนิสัยพอเราทำบ่อยๆเข้าเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันเป็นปกติจนกลายเป็นอุปนิสัยของเราพูดก็โชคก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็ฉันเป็นของฉันอย่างเงี้ยเห็นไหมคะบังคับให้คนอื่นยอมรับในความเป็นของเราแทนที่เรารู้แล้วว่าสิ่งนี้มันไม่ดีเนี่ยเราจะพยายามเปลี่ยนเราจะไม่เปลี่ยนเลยเราจะรักษามันเอาไว้เท่าชีวิตอุปนิสัยเนี่ยแต่ถ้าเกิดอุปนิสัยดีเนี่ยเช่นคนที่มีความเมตตาเป็นอุปนิสัยเนี่ยโอ้โหเขาไม่ต้องฝืนเลยเขาคิดอะไรปุ๊บเดี๋ยวเขามองอะไรเนี่ยมันจะมีความเมตตาตลอดเวลาเห็นคนผิดก็ยังสงสารบางทีเอ้ยมันไม่รู้แต่คนไม่รู้ไม่ได้แปลว่าเราต้องช่วยทุกคนคนไม่รู้บางคนเนี่ยมันช่วยได้กับคนไม่รู้บางคนช่วยไม่ได้อันนี้ตัวปัญญามันมีเมตตาที่ประกอบด้วยปัญญากับเมตตาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาถ้าเมตตาที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันไม่ใช่ผลประโยชน์ของเรานะคะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผลประโยชน์ของเราเนี่ยไม่ใช่บุญมันไม่ใช่บุญผลประโยชน์ในที่นี้คือถ้าเราเมตตาเนี่ยต้องเป็นผลประโยชน์ของเขาเพราะชื่อของความเมตตาเมื่อแปลเป็นภาษาไทยคือปรารถนาดีปรารถนาดีกับผู้อื่นหรือปรารถนาดีกับตัวเราผู้อื่นปรารถนาดีกับผู้อื่นแล้วจิตของเราเนี่ยมันเป็นบุญคือเมตตาอันนี้ประโยชน์กับตัวเราคือตัวที่มันกำจัดโทสะในใจแต่ผลที่ได้รับเนี่ยคนที่ได้รับคือคนเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยรอบๆตัวเราเนี่ยได้รับความเมตตาเป็นแบบนั้นนะมันต้องปรารถนาดีกับผู้อื่นอันนี้คือความเมตตาประกอบด้วยปัญญาก็คือคนคนนั้นต้องได้รับความปรารถนาดีของเรามากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงถ้าแอบแฝงปุ๊บเป็นความเมตตาไหมเป็นอยู่แต่มันมากหรือน้อยไม่เท่ากันยิ่งมากเท่าไหร่ตัวความเห็นกับตัวมันก็ลดลงหัวใจของเรามันก็เบาแต่ถ้าเกิดความเมตตาของเรามันน้อยเนี่ยความหนักของใจเนี่ยมันก็จะมีมากเคยได้ยินคำว่าหนักใจไหมคะหนักใจเคยใช้ไหมคำนี้หนักใจตอนที่เราใช้คำนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเรา
หนักใจนะเรามักจะมีความหวังกับบุคคลนั้นบุคคลนี้แล้วเขาไม่ฟังเราไม่เชื่อตามเราเราจะหนักใจก็เพราะว่าเราไม่ได้ให้อะค่ะแต่เราแอบหวังแต่ถ้าเกิดเราได้ให้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยอย่างที่พูดไปตอนต้นรายการว่าถ้าเกิดว่ามีใครสักคนหนึ่งก็ต้องการทำอะไรแล้วเราเนี่ยช่วยเขายิ่งเป็นบารมีเนี่ยเรายิ่งได้บุญเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งต้องพูดเลยนะคะต้องขออนุญาตพูดชื่ออาจารย์กุลยาหมดจดหรืออาจารย์กิ๊กซึ่งเป็นกัลยาณมิตรกันมานานเป็นพี่นะครับถือเป็นพี่สมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ได้เปิดเผยเรื่องนี้นะคะตอนนั้นวัดปู่จวงเพิ่งเริ่มสร้างกุฏิชุดแรกสร้างกุฏิชุดแรกกุฏิที่เราเรียงกันเคยไปวัดปู่จวงแล้วกุฏิเดียวใช้งบประมาณหลังละ 150,000 บาทกุฏิของวัดปู่จวงท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็สร้างให้โยมแม่คือกุฏิสีดา1หลังนะแล้วก็พี่สุชาดาจิราธิวัฒน์หลังที่2พอหลังที่3หลังที่4เนี่ยตึงจำได้ว่าตึงก็รวบรวมเงินจากญาติโยมช่วยวัดอะค่ะระดมทุนกันพี่กิ๊กเนี่ยติดต่อเข้ามาตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีสำนักบ้านธรรมชาติยังไม่มีตอนนี้เป็นวัดละก็ติดต่อเข้ามาเป็นตอนนั้นก็เป็นแฟนรายการเป็นแฟนเฟซบุ๊กกันอะไรกันก็โทรเข้ามาแนะนำตัวเองพี่ชื่อกุลยาชื่อกิ๊กนะอะไรเงี้ยพี่เห็นพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยกำลังจะสร้างกุฏิพี่จะให้เงินยืมเพื่อที่ไปสร้างกุฏิก่อนจะได้สร้างเสร็จเร็วๆจะได้มีกุฏิให้กับโยมให้กับโยมเนี่ยพักกันเพราะตอนนั้นเนี่ยวัดป่าจะวัดภูจวงเนี่ยไม่มีกุฏิพักของโยมผู้หญิงพี่จะให้ยืมเงินล้านหนึ่งแต่ให้อาจารย์ธรรมวลียืมล้านหนึ่งก็คิดหนักถ้าเรายืมเราก็ต้องใช้ถ้าเจ้าวาดยืมเจ้าวาดก็ใช้ก็ยังโอเคนะแต่ถ้าเรายืมแล้วเราใช้เราจะมีไหมแล้วธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยถ้ามันเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีใครจ่ายแล้วนะจริงไหมคือถ้ามันเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไประดมทุนว่ามาช่วยสร้างกุฏิมันไม่มีใครสร้างแล้วมันยังไม่ก็มันเสร็จแล้วอะคิดในใจมันเป็นไปไม่ได้อ่ะที่จะเอาเงินมาคืนพี่กิ๊กเขาได้ล้านหนึ่งอ่ะพี่หนูว่านะคุยกับแกตอนนั้นก็เพิ่งจะรู้จักกันใหม่หนูว่านะพี่ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าได้เงินแค่ไหนก็สร้างอะไรแค่นั้นคือมันไม่เสร็จอยากให้มันเสร็จอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสร้างไปแล้วเนี่ยหนูจะมีเงินใช้หนี้พี่หรือเปล่าแกก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรถ้าใช้ไม่ได้เนี่ยพี่ยกให้อ้าวทำไมพี่ไม่ให้หนูตั้งแต่แรกเลยเขาว่าเผื่อหาได้คือถ้าเผื่อหาได้เนี่ยเขาก็รับคืนแต่ถ้าหาไม่ได้ก็ไม่ว่ากันอะไรเงี้ยเราก็แต่ว่าเงินก้อนนี้พี่กิ๊กเนี่ยจะเอาไปสร้างบ้านธรรมชาติที่วังน้ำเขียวเป็นงบของเขาอยู่แล้วในการสร้างเราจะเอามาก็ไม่ถูกใช่ไหมมันก็ต้องใช้อ่ะคิดหนักพี่ขอบคุณมากๆเลยแต่ไม่รู้จะมีปัญญาใช้หรือเปล่าไม่ดีกว่าตอนหลังพี่กิ๊กก็ซื้อเครื่องส่งสถานีวิทยุให้เครื่องหนึ่งประมาณแสนแล้วก็สร้างรับเป็นเจ้าภาพหลังหนึ่งให้แต่ว่าก็ไม่ได้เอาเงินมาหลังจากนั้นมาก็เลยคุ้นเคยกันด้วยความที่ว่าเราเนี่ยพอมีคนมาเสนอเงินให้เราอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้รับไว้อะไรเงี้ยเขาก็เริ่มเห็นว่าเราแบบไม่ได้โลภมากอ่ะไม่ได้เอาไม่ได้อยากได้อะไรขนาดนั้นคือมีเหตุผลในการรับอ่ะทีนี้หลังจากนั้นมาก็เลยคุ้นเคยกันสนิทกันไปมาหาสู่กันอะไรเงี้ยค่ะพี่กิ๊กก็จะถามว่าอาจารย์
พี่กิ๊กถามอาจารย์อย่างหนึ่งตอนนั้นก็ทำกันมาเยอะแล้วพี่กิ๊กก็มีบ้านธรรมชาติเขาสร้างเสร็จภายในปีเดียวนะคะสร้างหมดเลยทั้งแอร์เรียทั้งหลังลาทั้งอย่างแล้วเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่สวยอ่ะอากาศดีตอนนี้เพิ่งเป็นวัดได้ปีเองละนะคะประชาสัมพันธ์ให้เรียบร้อยนะคะก็แกก็ถามบอกว่าไปนอนด้วยกันที่กุฏิของพี่กิ๊กที่วังน้ำเขียวอาจารย์พี่ถามอาจารย์อย่างหนึ่งมีอะไรที่อาจารย์มีวัตถุประสงค์ที่จะทำแล้วอาจารย์ยังทำไม่สำเร็จแล้วอาจารย์ยังอยากจะทำให้มันสำเร็จอยู่พี่อยากจะช่วยฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะดีเนาะที่พูดตรงนี้เพราะว่าแล้วเราอะเราพอได้ยินคำนี้ปุ๊บเรารู้สึกดีเนี่ยเราก็ทำแบบนี้กับทุกที่เลยนะคือตามกำลังของเราอะคืออย่าเอาตัวเราเนี่ยหรือเอาความคิดหวังดีของเราเนี่ยไปใส่ให้กับคนอื่นเราดูว่าคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วช่วยให้เขาประสบความสำเร็จแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความคิดที่ดีกว่านั้นเราสามารถที่จะแนะนำได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่ต้องการอย่าไปโกรธเขาเพราะมันชีวิตของเขาถ้าเราทำใจแบบนี้เป็นเนี่ยเราจะได้รับความรักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองก็เลยมองว่าการดำเนินชีวิตแบบนี้เราอยู่กับใครเนี่ยเราพยายามสนองสิ่งที่เขาต้องการถ้าเป็นบารมีนะคะการสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยเราอย่าไปขัดเอาง่ายๆเนี่ยอย่างเช่นสมมุติว่าตัวเองเนี่ยอยากจะมาทำอาหารเนี่ยไม่ต้องอยากอะวันเนี้ยอย่างวันเนี้ยเป็นวันสำคัญซึ่งเป็นวันเจริญอายุวัฒนามงคลของท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์ครูบาอาจารย์อยากจะทำก๋วยเตี๋ยวอยากจะเลี้ยงของอยากแกอะไรเงี้ยปรากฏว่ามีคนบอกเอ้ยบุญทำทานเนี่ยมันน้อยทำไมอาจารย์โมลีไม่รวมตัวกันมาภาวนาสมมตินะคะถามว่าทำทานเป็นบุญไหมคะเป็นหรือไม่เป็นเป็นภาวนาอดีสงเยอะไหมเยอะแต่ว่าอาจารย์ธรรมวลีตั้งใจจะทำทานอ่ะมีอะไรไหม นักเลงหรือเปล่ามีอะไรไหมอ่ะ คือพอเราไปขัดปุ๊บเนี่ยอย่าทำเนี่ยหนึ่งมันทำให้จิตของเขาที่กำลังตั้งใจทำความดีเนี่ยลดแล้วนะมันสะดุดสองเราเองเนี่ยแหละเป็นคนที่ขัดลาบปากของคนอื่น เราลืมเรื่องนี้นะคือคนที่เขากำลังจะได้รับอาหารหรืออะไรที่ปานีตเนี่ยเขาก็ไม่ได้เราเนี่ยแหละไปขัดลาบคนอื่นเขาเราไม่รู้ตัวเลยตัวเองก็เลยต้องมีสติอ่ะคืออยู่กับใครปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดคนนั้นต้องการอะไรแล้วมันเป็นบุญเราขอร่วมบุญด้วยเขาจะช่วยเหลือใครก็จะทำอะไรทำด้วยเราจะได้อาบุญกับเขาร่วมด้วยแต่ถ้าเราไม่ทำอย่าไปขัดเขาจะไปขัดใครนะที่เกี่ยวกับการสร้างบารมีทุกเรื่องถึงเราจะคิดว่าการสร้างบารมีแบบนี้น่าจะแบบนี้ดีกว่าอย่างเงี้ยมันดีกว่าของเราอ่ะของเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาทำไม่ได้อ่ะเราก็ไปบังคับคนอื่นเขากำลังจะทำอยู่แล้วอ่ะให้เขาทำไปก่อนคือการสร้างบุญเนี่ยค่ะการสร้างบารมีเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยชาตินี้เน้นเรื่องนี้ชาตินี้เน้นเรื่องนี้แต่วันนึงเนี่ยเมื่อถึงจุดรวมตัวเนี่ยมันจะมารวมที่ยอดเดียวกันเราอาจจะไม่รู้ว่าเขากำลังสร้างบารมีอะไรของเขาอยู่ในชาตินี้เนี่ยไหมคะแต่เรากลับเอาความคิดของเราเนี่ยไปใส่แทนว่าเธอน่าจะเป็นอย่างนั้นเธอน่าจะเป็นอย่างนี้พอเธอไม่ทำตามเราเราก็เลยรู้สึกว่าเธอน่ะดื้อถามว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะบอกใครว่าดื้อกับเราได้ไหมคนที่สามารถจะบอกว่าคนนั้นดื้อกว่าหรือไม่ดื้อกว่าเนี่ยคือใครพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์ที่เราเนี่ยไปรับคำแนะนำจากเขาแล้วเขาแนะนำแล้วเราไม่เชื่อแต่ในฐานะที่เราเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนกันเนี่ยเราใช้คำว่าดื้อกับเขาไม่ได้เลยนะคะถ้าเราใช้คำว่าดื้อกับเขานั่นหมายถึงเรากำลังเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วให้เขาทำตามเรา
ถูกต้องไหมเรารู้ตัวไหมคะไม่รู้ตัวเลยแล้วพอเราไปบังคับเขาเราว่าเขาดื้อเราก็ไม่ชอบคนที่ดื้อเลยนะแล้วเขาก็ไม่ชอบเราเหมือนกันอย่าคิดนะว่าเขาจะชอบเราชีวิตของเขาอะยิ่งถ้าเราไม่เคยมีบุญคุณไม่เคยช่วยเหลือไม่เคยอะไรเขามาก่อนเลยอะแล้วเราไปแนะนำให้เขาโดยบางทีบังคับด้วยซ้ำเราจะรักคนที่บังคับเราหรือเปล่ามันไม่มีทางความรักบังคับไม่ได้ ใช่ไหมแม่มิ้วอยู่ไหนเมื่อวานแม่มิ้วบอกว่าอาจารย์ใช้ศัพท์วัยรุ่นมากเลยนะถ้าเขาจะรักใช่ไหมอยู่เฉยๆเขาก็รักบอกว่าอาจารย์ใช้คำวัยรุ่นมากเลยคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของกรรมด้วยกรรมเก่ากันที่ทำมาต่อกันอย่างพระเทวทัตกับพุทธเจ้าเนี่ยเจอกันก็ไม่ชอบกันเลยเหมือนกับคนในพระไตรปิฎกหลายๆคู่ที่เจอกันแล้วรักกันเจอกันแล้วเกลียดกันเจอกันแล้วทำร้ายกันแต่ของพวกนี้เนี่ยที่เราพูดไปสักครู่นี่ไงว่าความคิดมันจะกลายเป็นพฤติกรรมไอ้ตัวอุปนิสัยเนี่ยมันต่างหากถ้าอุปนิสัยมันไม่ดีขึ้นมาเนี่ยความคิดมันเริ่มดีขึ้นมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเธอจงระวังความคิดของเธอเนี่ยไอ้ที่คำว่าเธอจงระวังความคิดของเธอเนี่ยระวังอะไรระวังอะไรในความคิดระวังกิเลสในความคิดเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่าความคิดของเธอเนี่ยจะกลายเป็นพฤติกรรมของเธอระวังกิเลสในความคิดถ้าไม่ระวังกิเลสในความคิดเนี่ยมันจะส่งผลออกมาเป็นพฤติกรรมแล้วไอ้กิเลสในความคิดมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากการกระทำในอดีตที่เราไม่ได้ระวังนั่นแหละคืออุปนิสัยนะอย่างเช่นคนที่มองโลกในแง่ร้ายคนมองโลกในแง่ร้ายมีอยู่ครั้งหนึ่งสมัยก่อนทำงานอยู่ที่กรุงเทพช่วยงานไม่ได้เป็นวิปัสสนาจารย์แต่ก็นำเดินจงกรมนั่งสมาธินี่แหละแต่มันได้เป็นวิปัสสนาจารย์ตอนนั้นไม่มีตำแหน่ง ดูแลโยมในศาลาวัดก็มีจัดปฏิบัติธรรมกันทุกเสาร์ทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ศาลามีปฏิบัติธรรมมีงานรับผิดชอบอะไรเยอะพอสมควรตอนนั้นเป็นยุคเริ่มต้นก็ไม่มีคนช่วยเยอะก็ทำเยอะมีงานทีเนี่ยตอนนั้นพระอาจารย์ที่ท่านอยู่ด้วยกันกับท่านขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยแล้วกันนะคะท่านพระอาจารย์บุญมีอยู่ที่วัดพุทธวัดคูบอนอยู่ด้วยกันมีอยู่งานหนึ่งซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราทำงานกันแบบพระท่านก็อายุไม่เยอะนะเราก็อายุไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่จะมีอย่างแบบยุคนี้50กันอัพแล้วนะเริ่มมีฐานะใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็มีญาติโยมเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนถ้าเกิดเป็นพระแบบอายุได้น้อยใช่ไหมสามสิบกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันคนจะเป็นญาติโยมเยอะๆมันก็ไม่เยอะขนาดนั้นล่ะทำงานก็ไม่ได้เบิกไม่มีเงินเบิกเอาไว้ล่วงหน้าไม่มีเงินเบิกเอาไว้ล่วงหน้าพอคนมาเบิกเงินเพราะเราเป็นคนแม่งานอ่ะเขาก็ต้องคิดว่าเราต้องถือเงินวัดเอาไว้คนจะเอาอะไรก็ขอตังค์เราอันนี้ขาดนู่นนั่นขาดนี่ไม่มีอะไรเงี้ยเราก็เงินก็ไม่ได้เบิกไม่มีเงินเราก็ไม่ได้เงินเยอะอะไรเงี้ยก็เงินส่วนตัวเนี่ยออกไปเอาเงินส่วนตัวเนี่ยออกไปถ้ามันไม่เยอะมากก็พอมีเงินส่วนตัวก็ออกไปค่าโน้นค่าไหนเล็กๆน้อยๆอะที่ขาดพอเอาเงินออกไปปุ๊บไม่มีใครพูดอะไรแต่ทอนเงินพอเขาซื้อของเสร็จเข้าเงินมาทอนเราเราเก็บเงินทอนเข้ากระเป๋าเอาเงินวัดเข้ากระเป๋าโอ้โหช้ำใจมากเมื่อก่อนได้ยินคำแบบนี้น่าจะช้ำใจมากเลยแบบโอ้โหเงินเราก็ไม่อนุโมทนาเราเอาเงินตัวเองเข้ากระเป๋ายังเอาเงินวัดเข้ากระเป๋าอีกช้ำใจนะสมัยก่อนเราก็ไม่ได้มีวิปัสสนาอะไรเยอะแยะอายุยังไม่เยอะทำใจยากเนี่ย
สมมุติว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มองคนในแง่ร้ายอะไรเงี้ยเรามองโลกจับผิดแบบเนี้ยพอเรามองใครปุ๊บเนี่ยมันจะจับผิดไปหมดอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนนิสัยของเราเห็นว่าเขาเนี่ยอาจจะหยิบเงินอะไรเงินแต่เราก็ต้องไปถามหรือไปดูหรือไปอะไรซะก่อนแล้วค่อยคิดต่อทีนี้มันต้องฝึกนะคะไอ้นิสัยที่แบบสรุปเลยว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นเนี่ยเหมือนกับคำพูดเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยรับคำพูดจากคนอื่นมาเนี่ยสมมติคนนี้บอกว่าอย่างนี้เนี่ยจะไม่สรุปคำพูดใครจากความคิดเราเพราะบางทีความคิดเราอาจจะดีอาจจะไม่ดีอาจจะถูกหรือจะผิดก็ได้ต้องเอาคำพูดของเขาทั้งหมดเลยเนี่ยมาบอกว่าเขาว่าแบบนี้นี่นี่นี่เราคิดว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่คือการถ่ายทอดที่ถูกต้องสมมติว่ามีใครมาถามอาจารย์ธรรมวลีมีใครมาพูดเราไปคุยกับเขาเนี่ยแหละเนี่ยมีการเก็บของกันทำอะไรอะเก็บของเนี่ยพวกของวัดเนี่ยเก็บของแล้วเราก็ไปถามเขาต่อด้วยว่าเขาเก็บไปไหนพอมีคนมาถามของนี่หายไปไหนนั่นแหละไม่ชีน้องลากเก็บไปแล้วโดนไปทำอะไรนี่คือเติมแล้วนะเติมแล้วนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ถ้าเรามีคนมาถามว่าของนั้นอยู่ที่ไหนอ๋อเห็นแม่ชีนงรักเก็บอยู่ลองไปถามแม่ชีนงรักดูว่าอยู่ที่ไหนเราไม่รู้นี่คือคำพูดที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าอ๋อเห็นแม่ชีนงรักเก็บก็ไม่รู้เอาเก็บมันแกไปทำอะไรดูสิมีการเอาอารมณ์ดึงใส่เข้าไปด้วยนะของวัดแท้ๆเลยดูสิเนี่ย เป็นไหมพวกเราต้องระวังนะคะอันนี้คือเราสร้างกรรมโดยที่เราไม่รู้ตัวการถ่ายทอดเรื่องราวของคนอื่นเหมือนกันมันต้องถ่ายทอดอยู่ในหนังสือด้วยคะเขาจะเขียนว่าคนเนี่ยเขาพูดแบบนี้แบบนี้แล้วผู้เขียนคิดว่ายังไงรู้สึกยังไงกับคำพูดนี้อะไรเงี้ยถ้าไม่มีสติเนี่ยมันจะใช้คำพูดแบบนี้ไม่ได้ไม่เป็นสร้างกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อไอ้ตรงเนี้ยที่เราพูดอยู่เนี่ยมันคือการสร้างความคิดใหม่ที่ทันกิเลสเก่าของเราเราปากเราอยากจะพูดแบบเนี้ยแต่เอ้ยมันไม่น่าจะใช่นะมันผิดนะเดาเองไงบางทีเนี่ยเราเดาเองแล้วเราพูดเนี่ยคนอื่นก็สื่อสารผิดไปหมดเลยทำยังไงที่เราจะถ่ายทอดคำพูดของเขาเนี่ยออกมาให้มันตรงกับที่เขาพูดแล้วถ่ายทอดอารมณ์ด้วยนะคะให้ตรงด้วยนะอย่างเคยคุยพี่หมออมพรคุยกันเองเนี่ยบอกว่าปกติเนี่ยตัวเองจะถามอะไรใครเนี่ยจะถามว่าอ้าวทำไมถึงทำแบบนั้นนี่คือนังเสียอาจารย์ธรรมวลีทำอย่างนี้ทำไมล่ะที่ถามเนี่ยปกติถามคนส่วนใหญ่เพื่อที่จะช่วยหรืออยากจะรู้ว่าทำทำไมจะได้ช่วยหรือให้มันตรงกับที่ต้องการอะไรกันอย่างเงี้ยที่ถามเนี่ยไม่ได้ถามเพื่อที่จะเป็นวิวของตัวเองนะคะถามเพื่อจะช่วยถามเพื่อความเข้าใจอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอคนถ่ายทอดปุ๊บอาจารย์เขาที่ถามว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วย บอกเฮ้ยพี่หรือใครก็แล้วแต่ที่คุยอาจารย์ทำไมช่วยสื่อสารอารมณ์ให้ตรงด้วยนะ อย่าสื่อสารเฉพาะคำพูดอารมณ์ก็สำคัญนะคนฟังปุ๊บเป็นไงคะเข้าใจผิดน่ะคิดว่าเราใช้อารมณ์แบบนี้ในการพูดจริงไหมคือเราคิดของเราเองตอนเราฟังว่าทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยแต่ทีนี้เนี่ยอารมณ์ของเขาขณะที่พูดจริงๆเนี่ยเขาถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะอย่างเงี้ยคนสื่อสารผิดปุ๊บนี่จบเลยมันไม่ได้ใส่ร้ายแต่มันเหมือนใส่ร้ายผู้ที่เราพูดถึงพอเรามีสติปุ๊บเนี่ยพอเรามีความคิดที่ดีขึ้นเนี่ยพฤติกรรมของเรามันจะแสดงออกมาใหม่ที่เขาเรียกว่าการเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันทำให้เปลี่ยนอุปนิสัยคนมันเปลี่ยนตรงนี้คนที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่จะทันอารมณ์นึกออกไหมคะจากที่เราเนี่ยไม่ทันพฤติกรรมตัวเองหรือความคิดตัวเองเราจะทันพอเราทันความคิดปุ๊บเนี่ยเราก็จะพูดน้อยลงอย่างอาจารย์ธรรมวลีสมัยก่อนนะคะเป็นคนที่ชอบพูดแซงผู้ใหญ่เนี่ยก็เป็นนะแซงหรือบางทีเจอผู้ใหญ่เนี่ยมุตนำเสนอตัวเองอยู่ให้เขารู้จักเราเราจะได้
ให้ดูเราจะได้ถามเขาอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าพอเจอผู้ใหญ่ปุ๊บเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคำพูดที่เราอยากจะพูดมันออกมานะแต่ไม่พูดฟังไอ้ความคิดที่มันทันอารมณ์อะค่ะมันคิดว่าเราจะต้องทำยังไงอะมันก็เปลี่ยนพฤติกรรมโดยอัตโนมัติไปเลยเพราะฉะนั้นพอเธอระวังความคิดของเธอเนี่ยความคิดของเธอจะกลายเป็นพฤติกรรมพอพฤติกรรมของเราที่ทำแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นอุปนิสัยไอ้สิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่ดีได้ถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยทันความคิดก็คือทันกิเลสในความคิดนั่นแหละถ้าในความคิดมันมีกิเลสปุ๊บเนี่ยต้องระวังไม่ให้มันหลุดออกมาถ้าเกิดในความคิดมันมีกิเลสที่จะเบียดเบียนคนอื่นปุ๊บแล้วเราทันไม่ให้มันออกมาปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เราพูดออกมาเนี่ยก็กลายเป็นพูดดีการกระทำก็กลายเป็นกระทำดีก็กลายเป็นบุคคลที่มีศีลนั่นเองศีลเนี่ยมันจะมีเจตนาในการงดเว้นการเบียดเบียนโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยท่านก็จะมีอุปนิสัยที่ท่านจะมีวิปัสสนาอยู่ในใจตลอดนะคะทันตัวนี้แหละรูปกับนามไอ้นามตรงนี้ที่อยู่ในใจเนี่ยมันจะทำให้ท่านเนี่ยมีศีลบริสุทธิ์5ข้อสมบูรณ์ไอ้ตัวศีลบริสุทธิ์มันเกิดขึ้นจากตรงนี้ทันความคิดเนี่ยแหละศีลมันจึงบริสุทธิ์มันจะไปนั่งท่องปานาติปาตาเวงแล้วมันนี่ท่องกันอยู่นั่นน่ะแหละแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยจิตมันยังเบียดเบียนคนอื่นอยู่อ่ะมันก็ไม่บริสุทธิ์จริงๆสักทีนึงเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในเจตนาที่อยู่ในใจอย่างนี้นะคะก็วันนี้เวลาก็น่าจะสมควรนะคะก็เป็นวันสำคัญซึ่งเห็นโอ้โหหันไปทีหนึ่งตกใจแล้วเนี่ย นะคะศิษย์กรรมฐานแล้วก็ไม่กรรมฐานนะแต่ก็เป็นลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์มากันเยอะพอสมควรนะวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีของเราที่ได้มารวมตัวกันแสดงมุทิตาสักการะกับครูบาอาจารย์นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่ให้โอกาสในการสร้างบุญบารมีไม่ว่าจะเป็นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานการสร้างบุญทำทานต่างๆรวมถึงการบรรยายในวันนี้ตัวข้าพเจ้าเองก็ขอน้อมถวายบุญทั้งหมดให้กับครูบาอาจารย์เพื่อให้ท่านได้มีสุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของบรรดาศิษย์ทั้งหลายไปนานๆบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะสาธุอนุโมทนาอาจารย์ธรรมวลีทิศแปลใหม่มาให้หน่อยเดี๋ยวเราจำสถานที่กันนิดนึงหลวงพี่ลงไปปรับไม้ตรงนั้นนิดนึงแล้วก็เอาไม้ตัวนี้ไปเอาไม้ตัวนี้ลงไปตรงแล้วเราจะไปใช้เวทีทางโน้นมาเสียงมันออกอากาศอยู่ตอนนี้เย็ดอัดอยู่นี่แหละลำคาญหน่อยนะคนฟังนะมันปิดไม่ได้ไหมตัวนี้ดึงไปถึงไหมเนี่ยถึงแค่นี้ใช่ไหมลองเอานี้ไปแทนได้ไหมไปทางนู้น เพื่อที่จะไปทำพิธีตรงนู้นถ้าไม่ได้ก็ต้องเอาไม้ลอยลองดูสิลองดึงมาสิดึงไปเนี่ยรัดไปนี่เลยลองรัดไปนี่สิได้ไหมสุดเรียกลองไปสิไปข้างหน้าตรงตรงหน้าโต๊ะที่เตรียมไว้นั่นแหละถึงไหมไปอีกข้ามตรงนั้นแหละได้อยู่พอได้
ก็เชิญโยมเข้ามาข้างในกันตอนนี้ได้เวลาพอดีเลยนะจะ9โมงนะเดี๋ยวเราจะไปทำพิธีตรงนู้นวันนี้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอายุวัฒนมงคลท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ปุญญามโนอาจารย์ใหญ่วิปัสสนาอาจารย์ผู้ที่พร่ำสอนแนะนำให้เราได้รู้จักรูปนามขันห้าแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นมากขึ้นโดยอาศัยที่ท่านเป็นอาจารย์นะผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมาทางด้านศาสนามีองค์ความรู้นะมีอุปนิสัยทางด้านความเป็นอาจารย์ที่พร้อมจะแนะนำบอกสอนคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะคนที่เป็นอาจารย์เนี่ยคือจะไม่เกียจคร้านไม่ปล่อยปะละเลยเมื่อเห็นลูกศิษย์หรือว่าคนที่เขาอยู่รอบกายรอบตัวกำลังทำความผิดหรือกำลังเดินไปสู่ความเสียหายแล้วจะไม่นิ่งเฉยในการที่จะบอกกล่าวแนะนำถ้าเหล่านี้จึงมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์นะลูกศิษย์จะตกนรกต่อหน้าต่อตาถ้าคนที่ไม่เป็นอาจารย์ก็นั่งดูเฉยๆก็ได้คนที่เป็นอาจารย์แต่อาจารย์ทำไม่ได้ลูกศิษย์จะตกนรกต่อหน้าต่อตาท่านอยู่ไม่ได้นะอย่างน้อยท่านต้องบอกมีอะไรที่จะช่วยได้แนะนำได้ยื่นมือมาช่วยลูกศิษย์อันนี้คือลักษณะของผู้ที่เป็นอาจารย์นะมีความปรารถนาดีต่อศิษย์อยู่ตลอดเวลาไม่เบื่อหน่ายไม่เกียจคร้านไม่ลำคาญที่จะสอนที่จะบอกนั้นถ้าเหล่านี้เนี่ยอบรมสั่งสมมาเพื่อที่จะเป็นอาจารย์แม้ชาตินี้ท่านเกิดมาแล้วก็ได้มาฝึกฝนอบรมเพื่อที่จะมาเป็นครูผู้สอนคนอื่นไม่ใช่ว่าทำมาแต่ในเฉพาะชาตินี้ชาติเดียวนะกี่ชาติกี่ภพที่ผ่านมาก็คืออบรมเรื่องเหล่านี้มาเราเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ท่านตั้งความปรารถนาหลายยุคหลายสมัยหลายพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมานั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสมณะโคดมพระองค์เนี้ยเจ้าชายสิทธัตถะในยุคนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ดีเกิดมาเป็นพระราชามหากษัตริย์พราหมณ์สมณะนักบวชต่างๆก็ตามเจอกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ นะแต่ว่าไม่ได้บรรลุธรรมที่ได้ฟังที่ได้เจอที่ได้สัมผัสทั้งที่ควรที่จะได้บรรลุนะแต่มาติดที่ว่าตั้งความปรารถนามาเพื่อที่จะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เราดูเป็นตัวอย่างว่าใครสั่งสมมาทางด้านไหนก็จะไปทางด้านนั้นอย่างอาตมารู้จักอาจารย์มหาลำพันธ์มาเนี่ยท่านตั้งใจจะไปปฏิบัติมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านอาจารย์พูดกับอาตมาตอนที่ไปอยู่กันที่อำเภออยู่ตำบลวังกวางอำเภอน้ำหนาวอาตมาก็ได้ที่ภาวนาดีแล้วที่ตำบลวังกวางที่ผาพึ่งอาจารย์มหาลพันธ์ก็ไปด้วยกันอาจารย์บอกว่าผมจะไปเรียนอาจารย์ตอนนั้นจะแยกกันแล้วอาจารย์มหาบอกว่าจะไปเรียนวิปัสสนาในระบบหมายความว่าที่เขาเรียนสอนก็อยู่ในประเทศเนี่ยเป็นยังไงแล้วหลักสูตรเขากำลังเปิดใหม่ตอนนั้นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปิดหลักสูตรน่าจะรุ่นต้นๆเนี่ย
อาจารย์มหาลำพันธ์มาเล่าให้ฟังว่าอยากจะไปเรียนเพื่อหนึ่งละจะได้มีเพื่อนสองจะได้รู้ว่าแนวทางการสอนวิปัสสนาเนี่ยเห็นไหมท่านมีอุปนิสัยชอบปฏิบัติแล้วท่านยังจะไปเพิ่มเติมให้ตนเองเพื่อที่จะมีประสบการณ์ในการมาบอกมาสอนคนอื่นอีกด้วยแต่หลักสูตรมันเป็นหลักสูตรของปริญญาโทท่านก็เอาปริญญาธรรม9ประโยคและท่านก็สอบมหาวิทยาลัยของมสทได้ปริญญาตรีของทางเรียนทางไกลอีกนะท่านจบปริญญาตรีปริญญาธรรม9ประโยคแล้วก็ยังไม่ยุติการศึกษายังใฝ่รู้แล้วก็แยกอาจารย์ไปเรียนอาตมาก็อยู่ปฏิบัติอาจารย์ไปเรียนปริญญาโทวัตถุประสงค์เพื่อจะไปเรียนวิปัสสนาเพื่อให้รู้ว่าวิปัสสนามีสายอะไรไปยังไงจากไหนไปไหนบ้างแล้วเราก็จะได้ไปเรียนศึกษาวิธีอื่นเมื่อก่อนท่านก็ปฏิบัติแบบพระป่านี่แหละอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยไม่ได้ชื่นชมกับการประพฤติปฏิบัติแบบนี้มาก่อนนะปฏิเสธด้วยซ้ำไปตอนที่รู้จักกันแรกๆหนอหนอเนอเนอเนี่ยนะ อย่าว่าแต่ผู้โยมพูดเลยสมัยก่อนอาจารย์ท่านก็พูด มันหนอหนอเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในอุปนิสัยของท่านหรอกหนอหนอเนี่ยนะเพราะมันช้าไงเราเป็นพระป่าพระกรรมฐานเราก็เดินจงกรมตามอัธยาศัยของเราใช่ไหมล่ะสังเกตพุทโธพุทโธดูแล้วกันเนี่ยพุทโธพุทโธป้าโธไปเลยนะเนี่ยก็ไม่ได้ว่าไม่ดีนะแต่ว่ามันตามลักษณะของเราไงทีนี้เนี่ยคืออาตมาจะพูดถึงอุปนิสัยลักษณะของท่านเพราะว่าอาตมาก็ใกล้ชิดคบกันมาเข้าปีที่เท่าไหร่แล้วตั้งแต่อาตมาพรรษา4ตอนนี้ภาษา26ผ่านแล้วก็พอรู้จักกันมาพอสมควรเนี่ยทีนี้ที่ประทับใจมากกว่านั้นก็คือว่าท่านไปเรียนจนจบหลักสูตรปริญญาโทวิปัสสนาแล้วได้เป้าหมายของท่านคือท่านต้องการที่จะไปปฏิบัติที่ประเทศพม่าซึ่งใครได้เรียนหลักสูตรเนี้ยจะต้องไปอยู่พม่า7เดือนไปเรียนเนี่ยนะวิปัสสนาเนี่ยนะพอจบกลับมาปุ๊บอาจารย์มหาลำพันธ์บอกผมพอแล้วอ้าวพอไงอาจารย์ก็ไม่ต้องทำแล้วไงไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์เอาปริญญาโทไม่มีใครคิดอย่างอาจารย์นะเพราะว่าเขาจบแล้วเขาต้องไปทำรายงานเพื่อที่จะเอาใบปริญญาโทใช่ไหมไม่เอาละอาจารย์ชวนแล้วชวนอีกเดี๋ยวจะช่วยเดี๋ยวมาทำกันไม่ยากหรอกเดี๋ยวมันไม่ได้ว่ายากหรือไม่ยากยังไงท่านบอกท่านพอแล้วเออไม่เหมือนคนอื่นเขาอย่างนี้นะอาจารย์มหาลพันธ์เนี่ยพอแล้วก็คือพอท่านบอกเนี่ยผมไม่ได้ไปเรียนเอาใบปริญญาโทนะไม่ได้ไปเอาปริญญาโทที่เป็นใบเอกสารแต่ว่าจบนะเรียนจบหลักสูตรนะอาจารย์มหาลพันธ์เนี่ยเรียนจบปริญญาโทนะวิปัสสนานะสาขาวิปัสสนาแต่ไม่ยอมไปทำวิทยานิพนธ์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาท่านก็สอนกรรมฐานมาโดยตลอดเลยจบปริญญาโทวิปัสสนาเต็มหลักสูตรที่ไปอยู่กรรมฐานที่พม่าแล้วก็มั่นใจว่าสิ่งที่ท่านสอนอยู่เนี่ยสามารถที่จะแนะนำผู้อื่นให้รู้ตามนี้ได้แล้วท่านก็มีปริยัติด้วยเรียนถึงประเด็นธรรม9ประโยคแล้วอีกเรื่องนึงก็คือท่านเป็นครูผู้สอนบาลีเห็นกันมาตั้งแต่เป็นอาจารย์ยังหนุ่มๆอยู่รุ่นราวคราวเดียวกันมาเคยสอนเนนเคยเอาเนนไปอบรมร่วมกันมาท่านจะไม่เบื่อในการสอนบาลีเนี่ยแม้จะมีนักเรียนรูปเดียวอย่างอาจารย์มหาวิชัยเนี่ยนั่งเรียนกันท่านรูปเดียวเนี่ยไปเรียนกันอยู่ที่วัดป่าคอวังสาขา99วัดหนองป่าพงอาตมาก็ไปนั่งด้วยไม่รู้เรื่องอะไรเขาหรอกไปนั่งแจมเขาเสือกได้ทุกเรื่องก็นั่งเรียนหลับหลับงึบงับงับไปกับเขาเนี่ยแล้วที่เรียนนะพิสดารอาจารย์มหาลำพันธ์ขอบสาก็พาไปเรียนนั่งเรียนอยู่ขอบสาอาจารย์มหาวิชัยเรียนอาตมาก็นั่งเฉีย
เรียนเขาไปด้วยฟังกับเขาไปด้วยตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้จนปัจจุบันนี้เรามีลูกศิษย์ก็ส่งไปให้ท่านท่านก็ยังไม่เบื่อที่จะสอนนะแต่เวลาลูกศิษย์ไม่ได้เป็นไปตามที่ท่านตั้งใจจะให้เป็นท่านก็รู้สึกว่าความผิดหวังของลูกศิษย์เนี่ยทำให้อาจารย์รู้สึกหน่อยๆเห็นหลายครั้งอย่างเนนอาตมาหนีศึกเองอย่างเงี้ยมาหน้าตาบึ้งตึงมากเลยนะท่านอาจารย์เอาลูกศิษย์มาส่งอาตมาไม่พูดเลยไปแบบผิดหวังมากเลยอาตมาก็ผิดหวังเหมือนกันแต่อาตมาอยู่คนกลางไงมันต้องโอ้โหกว่าจะได้แต่ละคนมาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยโยมนะตอนนี้ในสังกัดวัดป่าจริยธรรมมีประมาณ20เนนเนี่ยไม่รู้องค์ไหนมันจะได้มาแทนองค์ไหนจะได้มาสืบทอดต่อยังไม่รู้แล้วกว่าจะเลี้ยงกว่าจะดูแลเนี่ยความเป็นครูอาจารย์แล้วท่านก็ไม่เหนื่อยที่จะเดินทางมาวัดป่าจริยธรรมเพื่อมาสอนมาแนะนำพวกเราอีกเรื่องวิปัสสนาคอร์สเข้มเกิดขึ้นได้เพราะอาจารย์มหาลำพันธ์เป็นต้นคิดผู้วางเรื่องราวทั้งหมดลองไปถามแม่เอื้อดูคุยกันแม่เอื้อเป็นคนสนับสนุนสร้างศาลากรรมฐานเนี่ยมาหรือเปล่าแม่เอื้ออ่านึกว่าพลาดไปแล้ว นึกว่าแก่แล้วมาไม่ไหวแล้วนะเนี่ยคนที่ช่วยกันคิดช่วยกันทำมาโดยต่อมาเป็นเจ้าวาดเฉยนะแล้วก็ถามว่าถ้าวันไหนเขาไม่สอนกันแล้วก็สอนได้ไหมก็สอนได้สอนได้ตามที่สอนนี่แหละนะแต่ว่าจะได้เต็มที่ไหมมันไม่ได้เต็มที่แบบท่านหรอกเพราะท่านมาเรื่องนี้โดยตรงท่านเวลาเห็นอาตมาเสียงดังขมึงถึงถังท่านก็บอกว่าผมเห็นพระเป็นอย่างเงี้ยเยอะเนี่ย ผมจะเป็นหลวงตานั่งยิ้มใจดีๆอยากเห็นหลวงตาแบบเนี้ยอันนี้ความฝันของท่านว่าเมื่อก่อนตอนคุยกันสมัยก่อนไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ฝันหรอกแต่ว่าท่านอยากจะเห็นพระเราสอนกรรมฐานนั่งยิ้มโยมก็ดูเอาท่านนั่งยิ้มไม่พูดไม่จา พูดทีมีแต่มองใครทีมีแต่คนกลัวเกรงใจนะญาติบ่อยากเข้าใกล้หรอกไปหาอาจารย์นิรุตดีกว่าอาจารย์นิรุตคุยจนน้ำลายแตกฟองเลย อาจารย์มหาลำพันธ์ไม่คุยด้วยเลยอันนี้สังสมมาต่างกันทำมาไม่เหมือนกันแต่ก็อยู่ด้วยกันได้มาจนถึงขนาดนี้เพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพูดให้บรรดาศิษย์ได้ฟังว่าอุปนิสัยจะโยมจะไปบอกว่าอาจารย์ทำไมไม่เหมือนอาจารย์มหาลำพันธ์เลยอาจารย์มหาลำพันธ์ทำไมไม่เหมือนอาจารย์เลยจะเหมือนกันยังไงเนี่ยมันก็มีความต่างนี่แหละต้องอยู่ด้วยกันมาได้เห็นไหมล่ะขาวกับดำเขายังอยู่ด้วยกันเป็นเทาได้เลยเนี่ยเราก็อยู่กันไปงี้แหละแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือต้องรักในศาสนาเคารพในศาสนาอาตมาบอกกับทุกคนว่าใครรักศาสนาอยู่กับอาตมาได้ถ้าใครไม่รักไม่เอาแล้วจบไม่ต้องมายุ่งอาตมาก็ไม่ต้องเจอกันแม้แต่ญาติสายโลหิตอาตมาก็ไม่เอานะถ้าใครไม่เคารพศาสนาไม่รักศาสนาอันนี้กล้าพูดได้เลยว่าถ้าไม่เอาตามหลักคำสอนในศาสนาก็ไม่ต้องคบกันเพราะว่าเรามาทางนี้เรารักศาสนาพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราก็มาทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนแต่ถึงแม้ว่ายังไม่ดีที่สุดเพราะนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์มีพระคุณนะอย่างยิ่งอย่างมากมายสุดจะพรรณนาวันนี้กล่าวอ้างกล่าวถึงแค่เพียงบางส่วนจึงขอทำสามีจิกรรมสักการะแม้วันนี้ท่านอาจารย์จะอยู่ในการประพฤติข้อวัดแต่ตอนนี้พักอยู่ก็คือเบรกนะเบรกแล้วได้เก็บข้อวัดไว้แล้วก็จะขอโอกาสได้คารวะครูบาอาจารย์ในฐานะที่เป็นพระมหาเถระก็จะได้พาลูกศิษย์คณะสงฆ์แล้วก็อุบาสกอุบาสิกาวัดป่าจริยธรรมนั้นได้ทำสามีจิกรรมคารวะท่านอาจารย์ในฐานะที่เป็นอาจารย์ผู้ที่บอกแนะนำส่วนอาตมาท่านก็เป็นที่ปรึกษาเป็นครูบาอาจารย์คอยบอกคอยแนะนำเรื่อง
ต่างๆในการใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตและที่ยิ่งไปกว่านั้นเราคือสัทธมิกที่เป็นครูบาอาจารย์แบบพี่แบบน้องถ้าเป็นเพื่อนก็คือเพื่อนพรหมจรรย์ที่เป็นเพื่อนร่วมคำสาบานนะอาตมากับอาจารย์มหาลำพันธ์อาจารย์มหาวิชัยเนี่ยเคยจับมือแล้วให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะอยู่ในพระศาสนานี้จนกว่าชีวิตจะหาไม่อันนี้คือเพื่อนร่วมสาบานถ้าพูดเป็นเพื่อนก็คือเพื่อนร่วมสาบานนั่นก็จะได้พาพวกเราเนี่ยทำพิธีคารวะทำสามีจิกรรมครูบาอาจารย์กับนิมนต์ท่านพระอาจารย์ได้นั่งที่อาสนะที่เตรียมไว้หลวงพี่หันไมค์ไอ้ลำโพงตัวนั้นไปทางคุณตาศิลป์หน่อยสิตาจักรศิลป์ก็มาเนี่ยนะเจ้าของสวนนะวังคีรีธรรมมีหลายสวนอยู่นะที่มาอยู่เนี่ยอาบช้างก็มาใช่ไหมหันไปทางนู้นมันจะได้ไม่หอนทีนี้นิมนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ไปนั่งทางตรงด้านหน้าท่านอาจารย์กันแล้วก็ญาติโยมก็ต่อท้ายทางงูแหละนะเดี๋ยวจะได้เอาดอกไม้นี้ให้พระชุดหนึ่งแล้วก็ให้โยมชุดหนึ่งนะคนใครเป็นตัวแทนอาจารย์ธรรมวลีก็ได้มีหรือบ้างหรือมีเตรียมไว้อยู่ทีนี้ทางนี้ใครจะเป็นอุบาสกให้โยมจักศิลก็ได้หรือแม่เอื้อหรือใครมีได้เตรียมดอกไม้กันมาตั้งหากไหมอยู่นี่มีพันตามายกไปสองอันเนี้ยไปให้พระชุดหนึ่งช่างโยคนละอันให้พระชุดหนึ่งแล้วก็ตัวแทนของพวกเราชุดหนึ่งนิมนต์พระเอาอาสนะมานั่งเป็นแถวกับโยมไม่กล้านั่งพระต้องสูงกว่านิดหนึ่งเอาพระเอาอาสนะมาให้พระนั่งหน่อยนี่ได้หลายเอามาครบทุกองค์เลยอันนี้มาวางไว้นี่ได้แล้วได้แล้วทีนี้โยมต่อจากพระนะพระนั่งบนอาสนะจะได้สูงกว่าโยมหลวงพี่มานั่งให้อันไหนไม่ใช้ก็เอาออกหลวงพี่มาทางนี้หลวงพี่มาขยับมาทางนี้นี่นั่งเขาได้แล้วนี่ก็มีอาสนะให้แล้วนั่งลงเลยครับนิมนต์นั่งเลยครับนั่งเลยพร้อมกันแล้วนะเดี๋ยวกับครูบาอาจารย์พร้อมกันนะครับนิมนต์พระกราบก่อนนะโยมกราบที่หลังโยมพนมมือไว้นะกราบแต่เราจะขอขมาแบบสองขยักนะมีเทเรนะโยมกาบมีเทระแล้วก็อาจาริเยอีกรอบหนึ่งนะเป็นสองรอบนะในข่าวเดียวกันนี่แหละอันนมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภะคะนะมะการังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเทเรปะมาเทนะ
ทวารตะเยนะกตังสัพพังอปราทังขมาตุโนพันเตเทเรปมาเทนะทวารตะเยนะกตังสัพพังอปราทังขมาตุโนพันเตเทเรปมาเทนะทวารตะเยนะกตังสัพพังอปาราทังขมาตุโนพันเตท่านี้ลูกศิษย์นะครับอาจาริเยปมาเทนะทวารตะเยนะกตังสัพพังอปาราทังขมาตุโนพันเตอาจาริเยปมาเทนะทวารตะเยนะกตังสัพพังอปราทังขมาตุโนพันเตอาจาริเยปมาเทนะทวารตะเยนะกตังสัพพังอปราทังขมาตุโนพันเตหังขมามิตุมเหหิปิขมิตพังขมามะพันเตโยมเข้ามาถวายเลยปะหรือว่าที่หลังอะไรให้พระกราบก่อนกราบนิมนต์พระนั่งที่เดิมนะครับเอาเบาะไปด้วยครับเดี๋ยวโยมจะได้เข้ามาตรงนี้ได้ตอนนี้ขอเชิญตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาได้เข้าถวายเครื่องสักการะแด่ท่านพระอาจารย์สาธุขึ้นโต๊ะหมู่เลยก็ได้อาโยมที่เตรียมมาโดยส่วนตัวก็ขอเชิญเข้าถวายโดยส่วนตัวก่อนถวายของก่อนแล้วค่อยรดน้ำอวยพรอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวของถวายมาก่อนเนี่ยตอนนี้น้ำของเป็นแถวโยมแถวเดียวแถวเดียวอย่าเข้าไปรวมทีละคนนะเฉพาะผู้ที่มีเครื่องสักการะมาก่อนนะเดี๋ยวส่วนรถน้ำอีกมอบไว้ให้ทางวิทยาวัจกรดูแลไว้รับต่อไปวางไว้ตรงนั้นก่อนเพื่อความรวดเร็วออกมาทางนี้เลยโยมออกมาละมีโต๊ะมาวางตรงนั้นหน่อยของวางไว้บนดังเข้าไปในโต๊ะหมู่นั่นแหละเก็บของวางไว้บนนั้นไม่สวยใช่ไหมตัวใหญ่ๆหน่อยให้ใหญ่ๆหน่อยมีที่วางใหญ่ๆหน่อยที่นั่งตรงนั้นก็ได้เอานั่นนะโต๊ะสี่เหลี่ยมนั่นนะของอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยด่วนด่วนอย่าช้าเอาป้ายออกก่อนเอามาตรงนี้เลยด่วนวางไว้ตรงนี้วางไว้ข้างๆท่านเนี่ยวางไว้ข้างท่านนี่แหละ
วางรับต่อตารับต่อมารับจากท่านมาใครที่นำเครื่องสักการะมาบูชาก็เอาปัจจัยแยกไว้ตั้งหากเนี่ยแยกไว้มีแต่ซองใบภาวนามีแต่ใบภาวนาต้องบอกกันมีแต่ใบภาวนาเดี๋ยวจะถูกตำหนินะสิทธิ์กรรมฐานเนี่ยก็บันทึกภาพไว้เพื่อให้เราได้เป็นระลึกแต่ละปีว่าเราได้มาคารวะถ้าอาจารย์ท่านมาที่นี่เราก็คารวะที่นี่ถ้าอาจารย์ท่านอยู่ที่นู่นก็เหมือนกับคนบ้านไร่คนอุทัยก็ไม่ได้มาอย่างเงี้ยก็เราก็จะเดินทางไปมาหากันลำบากแต่ถ้าท่านมาอย่างนี้ทุกปีเราก็ควรที่แค่เดินทางเราก็น่าจะง่ายกว่านะพวกเราเดินทางมาหาท่านก็ง่ายแต่เราเดินทางไปนู่นก็มันไกลเหลือเกินสิทธิ์ส่วนมากที่ท่านได้ทำการสอนการแนะนำมาก็ส่วนมากจะอยู่ที่นี่ถ้าได้ยินข่าวว่าท่านจัดงานแบบนี้ในงานมุทิตาสักการะถ้ามีการจัดถ้าปีไหนท่านจัดอยู่ที่วัดภูจวงที่บ้านไร่เราก็อยากจะมีส่วนร่วมกับคนบ้านไร่เหมือนกันแต่ว่าเราไปไม่ได้นะแต่สองปีมานี้ท่านอาจารย์ท่านมาที่นี่มาเข้ากรรมฐานได้มาเข้าวิปมาร่วมปริวาสนะมาร่วมปริวาสแล้วก็ยังมาสอนกรรมฐานต่อจากงานปริวาสด้วยก็เลยได้โอกาสนะก็อยากจะเชิญชวนพวกเราถ้าเป็นไปได้ถ้าท่านมาได้อย่างนี้ทุกปีถ้าเป็นแบบ2ปีที่ผ่านมานี้เราก็มาร่วมกันอย่างนี้นะวันที่28นะสำหรับคนที่นะมีความเคารพในครูบาอาจารย์นะเห็นว่าท่านเป็นครูเป็นอาจารย์เราควรที่จะทำเครื่องสักการะกับทำการคารวะทำสามีจิกรรมสิ่งที่ดีงามอย่างไรกับท่านนะด้วยท่านเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาที่เสียสละนะเข้ามาบวชอยู่ในพุทธศาสนาศึกษาเล่าเรียนมีความรู้ความสามารถแล้วก็ยังไม่ทิ้งญาติโยมผู้ที่ให้การอุปถากอุปถัมภ์ผู้ที่บำเพ็ญทำบุญให้ข้าวน้ำโภชนาหารเพราะนั้นเนี่ยเราจึงแสดงออกซึ่งความเคารพนะคือความเคารพนะจะทำสิ่งใดได้นะก็ทำให้ดีให้เหมาะให้ควรให้เหมาะควรที่สุดนะทีนี้เห็นว่ามีเตรียมน้ำไว้ให้ด้วยเนาะก็อยากให้พวกเราได้เข้ามาเลยเนาะเห็นไหมเอาตอนนี้เลยไหมเนาะจะได้ไม่ต้องหลายจังหวะนะเดี๋ยวท่านให้พรทีเดียวเลยก็พระสงฆ์ไม่ต้องก็ได้มั้งให้โยมเลย
ให้โยมดีกว่าเนี่ยพระสงฆ์ท่านทำกันเรียบร้อยแล้วตามหลักก็ถวายแล้วเรียบร้อยทีนี้ก็ทำเนี่ยเพื่อสงเคราะห์โยมที่เอาน้ำมาลดมือเนี่ยนะเพราะว่าท่านได้เตรียมพุ่มดอกไม้ได้ทำการทำสามีจีกรรมแล้วแสดงออกซึ่งความเคารพแล้วก็ที่ทำน้ำไว้ให้นี่ก็คือเผื่อว่าญาติโยมอยากจะนะเข้ามานะไม่รู้ใครจะอวยพรให้ใครอ่ะให้หลวงพ่ออวยพรแล้วเราจะอวยพรให้หลวงพ่อก็นิมนต์ให้รักษาธาตุขันเอาไว้นะเพราะว่าเป็นโรควูบบ่อยอยู่วันดีคืนดีก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปมรณานุสติหรือเปล่าโรควูบอะบางทีโรควูบตั้งแต่รู้จักกันมาอ้าวอาจารย์หายไปไหนโอ้ผมวูบอยู่ในห้องคนเดียวนี่แหละอ้าวเป็นเรื่องเลยเคยแล้วเนี่ยเคยเป็นโรควูบนะหลายครั้งแล้วนี่นะล้มวูบอยู่ในห้องน้ำผู้เดียวอาจารย์เชิญเข้ามาแล้วก็เอาน้ำส่งให้ด้วยใครจะใครทำบุญก็วางแล้วก็เข้ามาพร้อมกันเลยทีเดียวเนาะจะได้เตรียมน้ำส่งให้ทางนู้นทิศเอาน้ำส่งให้เพื่อนให้ใครช่วยจะได้ถ่ายรูปได้ตามาช่วยตรงนี้หน่อยก็ดีนะตักน้ำแล้วก็ส่งโยมเข้าไปเป็นแถวโยมอย่ารัดกันอย่างนี้อย่ารัดอย่างนี้นะโยมเอาน้ำมาด้วยเลยเอาน้ำมาด้วยเลยจะได้ไม่ต้องเข้ามาหลายรอบนะสำหรับผู้ที่จะส่งน้ำให้ครูบาอาจารย์นะก็เชิญหยิบน้ำได้เลยนะมาเป็นแถวนะมาเป็นแถวเป็นแนวทำบุญก็เอาปัจจัยวางไว้ในพานนั่นแหละนะแถวเดียวแถวเดียวโยมแถวเดียวเข้ามาแถวหนึ่งออกแถวหนึ่งจะได้ไม่ชนกันนะโยมมาแถวเดียวอ้าวเชิญแม่ชีก่อนแล้วกันอ้าวเชิญแม่ชีหัวล้นๆก่อนเชิญแม่ชีหัวล้นก่อนเชิญแม่ชีก่อนเอาตามศีลผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยอันนี้ที่มายืนพูดตรงนี้จะได้เห็นหน้างานนะเนี่ยนะตอนนี้เราถ่ายทอดออกทางสถานีวิทยุด้วยแล้วก็ทาง Facebook Live ของวัดป่าจริยธรรมด้วยปีนี้เราจะเห็นได้จากรูปที่อาตมาถ่ายกันสองรูปรู้สึกว่าหลวงพ่อสองหลวงพ่อนี่แก่ลงเยอะเลยนะใครอยากได้รูปนี้ไปสั่งกับวิววี่เอาเองนะแต่ไม่ให้ใหญ่ขนาดนี้ขนาด60คูณ80ราคา800จ่ายเอาเองที่ร้านเขาบอกถ้าอยากได้ไปสั่งกับวิววี่เอาเองนะใส่กรอบอย่างนี้แหละแต่ว่าเล็กกว่านี้อันนี้100คูณ150จะถวายอาจารย์ไปเป็นที่ระลึกกลับไปวัดไปติดข้างฝาตรงไหนรั่วๆเป็นรูก็นิมนต์ติดไว้แถวนั้นนะบังไว้ปิดรูรั่วกันฝนสาดอ่ะอาโยมอย่าช้าคนแก่อย่าช้าเอาย่องมันจะเสียเวลาก็ตรงนี้แหละตรงคนไม่รู้เรื่องนี่แหละเนี่ย80เท่าไหร่87ออกมาทางนี้โยมเสร็จแล้วออกมาทางนี้แม่ชีที่เสร็จแล้วเลี้ยวซ้ายออกมาอย่าไปขวาอีกต้องกำชับมาทางนี้ซ้ายหัน ไม่เป็นไรอวยพรอวยพรอวยพรใครอวยพรใครสาธุขอให้ผู้ขาได้บวชด่วนๆคืออาจารย์นี่เด้อ อาจารย์มหาลำพันธ์ตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์26นะอาจารย์มหาลำพันธ์เกินไปอีก7ไปเท่าไหร่อ่ะ27 28 29 30 31 32 33พรรษา33พรรษาผ่านปีหน้าถ้าไม่มรณภาพก่อน34แน่ๆ ดิหมอดูแล้วเนี่ยพระดูไม่ใช่หมอดูนะอาตมาเหมือนกันนะ26พรรษา
ถ้าไม่มรณภาพก่อนปีหน้า27คักๆถ้าไม่สึกก่อนนะ ยังจะสึกอยู่อีกเรื่องมาสายหันอ๋อสาย อะไรวนเป็นลูกข่างเลยสายหันไม่รู้สายไม่รู้ขวาเลยเนาะยายเนาะสายหันนี่เสร็จแล้วซ้ายมาทางนี้เสร็จแล้วซ้ายมาหาทิศป้อมนี่นะทิศป้อมทางนี้ทางอาจารย์ธรรมวลีนี่หันมาทางซ้ายทางนี้นะเป็นบรรยากาศของลูกศิษย์กับอาจารย์นะโยมนะเพราะว่าคนที่ไม่มีความผูกพันกันเขาก็คงจะไม่มีความรู้สึกดีๆแบบเราหรอกเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันไงคนนี้มีเหตุที่จะรักกันมีกี่อย่างนะ 1. เคยมีเหตุมีปัจจัยเคยร่วมบุญกันมาแต่ปางก่อน 2. คุณเคยกันในชาตินี้ใช่ไหมมีความใกล้ชิดคุ้นเคยกันเขาบอกว่าความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนะเราจึงได้ชื่อว่าเป็นญาติธรรมนะคำว่าญาติธรรมนี้เป็นภาษาไทยนะถ้าไปใส่บาลีเนี่ยโดนมหาว่ามาแล้วญาติธรรมนะบอกมีที่ไหนมันไม่มีนะอ้าวเป็นเรื่องเลย เขาบอกว่าไม่รู้นะต้องถามเพราะว่าอาตมาโดนจันทร์มหาสมปองท้วงมาแล้วถ้าบอกว่าญาติธรรมนี่ถูกเป็นภาษาไทยแต่ว่าถ้าไปบอกบาลีว่าญาติธรรมเนี่ยไม่ถูกนะหลักตามหลักต้องถามปทเก้าก็อาจจะมีในคำขยายความที่ในมุมของนักวิชาการอื่นๆอีกในมุมอื่นเพราะว่าศัพท์บางศัพท์เดียวอย่างเขาเรียนบาลีใหญ่มาเนี่ยโอ้ขยายความได้เยอะมากเราเรียนยังไม่ถึงโอ้ยเสี้ยวของครูบาอาจารย์อาจารย์มหาลำพันธ์ก็เรียนถึงประเด็นธรรม9ประโยคแต่ประเด็นธรรม9ประโยคก็ใช่ว่าจะมาทำแบบอาจารย์มหาลำพันธ์ได้ทั้งหมดบางรูปท่านไม่มีอุปนิสัยทางด้านนี้นะท่านก็จะเป็นนักวิชาการปัจจุบันเป็นอาจารย์ใหญ่อยู่ที่มหาวิทยาลัยโรงเรียนต่างๆเป็นหลวงพ่อเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคุณออกแต่งานอยู่นั่นแล้วไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยไม่ได้มาอย่างนี้แล้วมานั่งสอนกรรมฐานอย่างอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยเมื่อวานนี้ตมาไปตมายังรู้สึกว่าโอ้โหเป็นเจ้าคณะอำเภอมันต้องไปอย่างโยมเจ้าคณะอำเภออดีตเจ้าคณะอำเภอมรณภาพไม่ไปมันจะไม่คือใช่ไหมแล้วทีนี้ตมาก็ไปเห็นพระผู้ใหญ่ที่ท่านฝ่ายปกครองพระมากันครบหมดเลยแล้วถ้าเกิดมีอย่างนี้อีกหลายที่ต้องไปกันจากนี่มาจากด่านซ้ายก็มีมาจากนาแห้วก็มีโอ้มันต้องมาเพราะเราเป็นเจ้าคณะปกครองด้วยกันไงต่อมาก็ติดร่างไปกับเขาด้วยเจ้าคณะอำเภอนะเจ้าคณะอำเภอนาด้วงนะทีนี้เนี่ยมันจะไม่มีเวลาไปทำอื่นๆที่อย่างเช่นถ้าเราอยากจะนั่งหลับตาปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยถ้ามีกิจอื่นๆเข้ามาปุ๊บต้องไปนะฝ่ายปกครองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์มหาลพันธ์ก็เป็นเจ้าคณะอำเภอแต่ว่ามาที่จังหวัดเลยบ่อยเหลือเกินไม่รู้ว่าเขาจะให้เป็นนายอำเภออีกนานไหมเนี่ยเจ้าคณะอำเภอเนี่ย หรือจะออกเองก่อนนะนี่ก็ไม่ทราบได้ หรืออาตมาเนี่ยเป็นเจ้าคณะอำเภอมัวแต่มาจัดปฏิบัติอยู่ไม่มาประชุมกับเขาอ้าวเขาจะเอาออกเมื่อไรไม่รู้นั่นนะหรือจะออกเองก็ไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆอาจารย์มหาลพันธ์บอกอีก9ปีตอนนี้อีกกี่ปีนะอีก8ปีสิตอนนี้52 60เกษียณไม่รู้จะเกษียณอะไรบ้างเลิกคุยกับโยมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ เดี๋ยวฟังท่านเองกันแล้วกันอาตมาได้ข้อมูลมาเล็กๆน้อยๆมาเติมให้เพื่อนเอง คนที่รู้ดีที่สุดคือท่านคนที่จะพูดความในใจของตนเองได้ดีที่สุดก็คือตัวเองนั่นแหละแต่ท่านจะพูดความในใจให้ใครฟังหรือเปล่านี่เราก็ไม่รู้เนี่ยอย่างอาตมาเนี่ยอาตมาก็รู้ของอาตมาอย่างเงี้ยอาตมาก็พูดไปไงใช่ไหมมาหัวเราะอีกใหญ่ชี
นี่วันนี้มาเห็นหน้ากันนะวันหน้าอาจจะบางคนหายไปก็ได้นะเนี่ย ใช่ไหมเอาหายไปไหนอ่ะเอาจะไปรู้เหรอไปไหนทำบุญไว้ก็จะไปสวรรค์ชั้นฟ้าสิหรือใครทำบาปเอาไว้หลายก็ไปให้ยมบาลสอบสวนนี่ไม่สมศักดิ์ศรีเลยนะโยมนะใครนะที่มีหน้าที่สอบสวนที่ว่าเขาจะไปถามก่อนว่าถ้าเคยทำบุญอะไรมาบ้างเคยเห็นเทวทูตไหมเทวทูตมาแสดงเคยเห็นทำไหมเทวธรรมที่เขาพูดกันสมมติให้ฟังว่าคนที่ทำกึ่งกลางๆบาปบ้างบุญบ้างบาปบ้างบุญบ้างต้องไปผ่านด่านนี้ก่อนนะ อันนี้เขาเปรียบเทียบเลยบุคลาธิฐานนะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเอ้าบุญก็ทำไงบาปก็ทำบางคนยังทำบาปก่อนมาทำบุญก็มีอ่ะอาจารย์ทำให้ข้าอาจารย์จะได้กินต้มปลาหรือวันนี้วันว่าเอาอย่างนี้ก็มีอ่ะอย่างนี้ก็มีนะเขาก็อ้างบุญเอาบุญเอาบาปแลกบุญเอาบุญแลกบาปอย่างเงี้ยทีนี้เวลาขาดใจตายแล้วถ้าเกิดว่ามรณาสันวิถีขณะจิตครั้งสุดท้ายปุ๊บตอนนั้นจะตัดสินแล้วว่าจะไปไหนขณะจิตสุดท้ายที่จะดับบุญปรากฏหรือว่าบาปปรากฏบุญปรากฏหรือว่าบาปปรากฏนั่นแหละจะเป็นอารมณ์ที่จะนำไปสู่ภพภายภาคหน้าเห็นไหมขณะจิตสุดท้ายจะไปทางไหนใครเป็นคนรู้ดีขนาดเขาเขย่าแม่นึกถึงพุทโธไว้นะปาโทปาโทไงแม่จะเพิ่งตายนะนึกว่ามันจะถามว่าอะไรยังไม่ได้แบ่งสมบัติให้เลยเนี่ยที่แปลงอยู่บนเขาจะให้ใครปาโทปาโทลืมพุทโธเลยบางคนนะโชคร้ายมากเลยตอนตัวเองมาเข้ากรรมฐานมาเข้าวัดไม่บอกลูกไม่สอนลูกให้ลูกรู้ว่าอันไหนเป็นกรรมฐานอันไหนตอนแม่สงบตอนนี้แม่กำลังเข้ากับสมาธิกำลังปฏิบัติธรรมนะลูกก็ไม่รู้ไงทีนี้พอจะตายนะแกก็ตั้งใจเลยว่าแกจะเอากรรมฐานนี่แหละเป็นที่พึ่งสุดท้ายแกก็เข้ากรรมฐานสงบลูกกลัวแม่ไปเงียบๆเขย่าใหญ่เลยแม่ก็เสด็จขึ้นมาเครียดให้ลูกอีกกลัวไปกับพุทโธเลยไปนรกเลยโยมทีนี้ไม่ได้ไปสวรรค์เลยเนี่ยจริงๆคือแม่เนี่ยเข้าวัดปฏิบัติสงบเป็นนะแต่ว่าไม่ยอมเอาลูกมาไม่ยอมสอนลูกอ่ะไม่ยอมแนะนำให้ลูกรู้จักลูกจะรู้อ่ะแล้วประเภทที่มาสั่งพระไว้อีกนะประสั่งพระไว้ว่าไงถ้าโยมตายไปเทศให้โยมบ้างนะมันจะฟังเลยโยมไม่อยู่แล้วถ้าไปจัดงานศพให้โยมด้วยนะให้ทำแบบนี้แหละทำแบบไหนเนี่ยแบบยายที่โยมเห็นอยู่นี่แหละมันไม่ได้หรอกอาตมาเคยไปเถียงมาหลายรายแล้วเขาจะทำแบบของเขาอะเขาไม่เคยมาคุ้นเคยแบบนี้เขาแล้วเขาก็ไม่ส่งมาบอกอาจารย์เลยว่าแม่เขาตายเก็บกระดูกแล้วเขาถึงมาบอกแม่เพิ่นตายแล้วเขากลัวอาจารย์จะไปเทศบ้านเขาตอนแม่อยู่เขาเซ็งเหลือเกินแม่พามาเนี่ยแม่นิมนต์อาจารย์มาเนี่ยเซ็งแล้วตอนตายนี่อย่าเอามาเด้อมาก็มาจมแต่เราเรื่องกินเหล้าอีกละเรื่องเล่นการพนันบ้างละอย่างนี้นะมาห้ามเราอย่างนี้เนี่ยคนนี้จะบวชเนนนะตัวเล็กใครจะบวชเนนเนี่ยเฮ้ยบวชเนนปีเดียวทำรถบัสพังเลยเนี่ยต้องมาบวชคืนนะได้ไปดันรถกับเขาอยู่พี่ปกป้องนะใครจะมาเป็นเจ้าวาด
ฮะหลวงพ่อจะมอบมรดกให้ให้มันเป็นไปเลยยกให้มันทำต่อเสื้อเหลืองเสื้อดำเสื้อแดงอันนี้เป็นสื่อนะโยมนะน้ำเนี่ยเป็นสื่อเนี่ยทำให้เรารู้ว่าโอ้น้ำเนี่ยมันเข้าได้ทุกสภาพเข้าได้ทุกอย่างเลยสะอาดบริสุทธิ์ชีวิตทุกชีวิตขาดน้ำไม่ได้นะน้ำนี่เป็นธาตุที่หล่อเลี้ยงชีวิตนะให้ทุกชีวิตทุกสรรพสัตว์ดำรงอยู่นะสามารถที่จะเข้าได้กับทุกธาตุนะต่อชีวิตต่อการดำรงอยู่ของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นสภาพที่บริสุทธิ์นะน้ำในโยมจะไปปรุงแต่งเป็นไปเข้ากับสีอะไรก็ได้จะไปเข้ากับแต่งเป็นรสอะไรก็ได้อยากจะให้หวานก็เอาน้ำตาลใส่อยากจะให้เค็มก็เอาเกลือใส่น้ำปรับได้หมดอ่ะน้ำใสๆเอาสีแดงมาใส่ก็แดงตามสีใช่ไหมเอาสีเขียวมาใส่ก็เขียวตามสีนะสามารถปรับได้หมดก็เหมือนกับเรานี่แหละเนี่ยใจเราเนี่ยปรับตนเองนะปรับได้ทุกสภาพแต่ถ้าจะปรับก็ขอให้ปรับไปทางดีเข้าวัดก็ปรับเข้ามาหาศีลหาธรรมมาหาครูบาอาจารย์ก็น้อมนำเอาคำดีๆคำสอนคำบอกกล่าวของท่านไปประพฤติปฏิบัติเชื่อได้ว่าผู้ที่มาในงานวันนี้เนี่ยต้องมีระลึกมีต้องมีการระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ถึงได้เสียสละออกจากบ้านจากเรือนมาเดินทางกันมาก็ไม่ใช่ใกล้ๆข้ามอำเภอมาข้ามจังหวัดมาก็มีก็ด้วยเห็นว่าท่านเป็นครูเป็นอาจารย์จึงได้มาทำการแสดงออกซึ่งความเป็นศิษย์เคารพกราบไหว้นอบน้อมแสดงออกทางกายทางวาจานะล้วนแล้วแต่มาจากจิตใจที่มีความเคารพต่อครูบาอาจารย์นั่นเองนะก็เหมือนวันครูโยมนะระลึกถึงครูผู้เคยสั่งสอนเรามาท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็เป็นครูของพวกเรานะแม้จะต่างบ้านต่างเมืองต่างพี่ต่างน้องไม่ใช่เครือญาติไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนแต่เรามาพบกันด้วยธรรมแม้อาตมาเองก็เหมือนกันอุปนิสัยก็คนละเรื่องกันเลยนะอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยอาตมาก็ชอบพูดอาจารย์มหาลำพันธ์ชอบเงียบเฉยเตยเวยอมน้ำลายซื่ออันนี้ชอบพ่นน้ำลายอันนั้นมันไปด้วยกันได้ยังไงวะเอ้าก็ไปด้วยธาตุนี่แหละนะไปด้วยธาตุมีอยู่ครั้งนึงอาจารย์มหาลำพันธ์คือไม่ใช่ครั้งเดียวเคยพูดหลายครั้งว่าอาจารย์นิรุตเนี่ยถ้าเป็นคฤหัสถ์ไม่ครบนั้นเนี่ยทุกครั้งเลยใช่มั้ยก็บอกว่าไม่น่าครบหรือยังไงก็ไม่รู้นะแล้วตอนนี้ครบไปได้ยังไงไม่รู้เนี่ยเหมือนจะบอกว่าจะเลิกคบหรือเปล่าก็ยังโผล่หน้าไปหากันปัดล็อตแปดแรดกันอยู่เนี่ยนะพูดอีสานนะปัดล็อตเนี่ยคือโผล่ไปเจอกันบ่อยมีนู่นมีนี่มีงานเล็กงานน้อยถ้าไม่รักกันนี่ไม่เจอกันนะโยมนะเคารพกันก็จริงเคารพกันถ้าไม่มีความแน่นแฟนเนี่ยไม่ได้เจอกันบ่อยนะครูบาอาจารย์อาตมาเคารพหมดแหละท่านก็มีความสำคัญแต่ว่าแต่อย่างท่านอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยไม่ได้ขีนไม่ได้เลยโดยเฉพาะแล้วเนี่ยงานกฐินเนี่ยทุกปีชนกับถ้ำผาใหญ่ทุกปีนะถ้ำผาใหญ่ก็อยากให้เราไปนะแต่เนี่ยมันได้ลง MOU กันไว้แล้วอะทำไงรู้จัก MOU ไหม
บันทึกข้อตกลงเอาไว้ตกลงกันไว้ว่ากฐินวัดป่าผู้จวงจะมานี่ยากขนาดไหนผู้จวงก็จะมากฐินวัดผู้จวงวัดป่าก็ต้องไปแต่ว่าเราวัดป่าไปไม่เต็มรถสักวันทักทีเลยเนี่ยเออผู้จวงมาล้นเลยเราจะทำยังไงสร้างสตอรี่ยังไงความสามารถเจ้าอาวาสไม่มีพอแล้วก็มาชนกับถ้ำผาใหญ่นะแย่งมวลชนกันอีกนะโอ้ใครก็อยากไปไอ้กฐินนานาชาติอย่างเงี้ยโอ้เรารวมคนไม่ไหวเลยใหญ่จริงๆเลยกฐินนานาชาติไปผู้จวงน้อยเดียวหนึ่งนะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้กราบนิมนต์ท่านอาจารย์ได้ให้โอวาทธรรมนะข้อคิดให้กับบรรดาศิษย์ทางพระภิกษุแล้วก็สัมมาเนนอุบาสกอุบาสิกาเอาผ้ามาให้อาจารย์เช็ดมือหน่อยที่มาร่วมกันทำสามีจิกรรมแสดงออกซึ่งความเคารพในองค์ท่านอาจารย์ถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์เพราะนั้นช่วงนี้เราได้ทำคารวะรดน้ำนะอวยพรสิ่งดีๆซึ่งมีแก่กันและกันโดยระเบียบปฏิบัติทางกายทางใจแล้วตอนนี้เรามาฟังด้วยวาจาว่าท่านจะให้โอวาทธรรมแก่บรรดาศิษย์อย่างใดอย่างใดกับนิมนต์ท่านพระอาจารย์ด้วยความเคารพครับขอนอบน้อมพระรัตนตรัยขอโอกาสคณะสงฆ์แล้วก็ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีกับสาธุชนทุกท่านแล้วก็ขออนุโมทนากับทุกฝ่ายที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้นมาซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดโยมนั่งตามสบายไม่ต้องประนมมือเป็นวันคล้ายวันเกิดที่อาตมาเองก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องจัดเป็นงานวันเกิดมีครั้งหนึ่งที่จัดงานวันเกิดให้กับตัวเองก็คืออดอาหารในวันเกิดของตัวเองนะก็คือไม่ฉันอะไรเลยทั้งวันมันก็เฉยๆนะก็ไม่ได้รู้สึกหิวอะไรก็24ชั่วโมงจนถึงวันใหม่อันนั้นคือคิดถึงวันเกิดตัวเองว่าเราจะทำอะไรให้กับตัวเองดีก็เลยลองอดอาหารงดอาหารดูทีนี้ส่วนงานวันเกิดอย่างนี้ที่ผู้ปารภที่จัดขึ้นมาก็คืออาจารย์ธรรมวลีนี่แหละว่าอยากจะให้ลูกศิษย์ลูกหาได้มาทำอาจริยบูชาบูชาครูบาอาจารย์กันโดยอาศัยเหตุคือเป็นวันคล้ายวันเกิดที่จริงที่จัดงานปริวาสที่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยเหตุหนึ่งก็คือต้องการให้ตรงกับในช่วงวันเกิดของตัวเองอันนี้ก็ปารภเหตุนั้นอยู่แต่ว่าที่เป็นงานปริวาสที่เป็นเหตุผลหลักก็คือที่สอนกรรมฐานมานานเนี่ยพระไม่ค่อยเข้ามางานอบรมวิปัสสนากรรมฐานไม่ค่อยมีพระมาเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าจะทำงานปริวาสเพื่อให้พระเข้ามาแต่จนแล้วจนรอดก็พระก็ไม่ค่อยอยากเข้ามาอีกนะจนกระทั่งมางานนี้ก็น่าจะน้อยที่สุดแล้วนะส่วนที่ทำที่วัดปูจวงเนี่ยอันนี้งานปริวาสที่ทำขึ้นมาก็คืออยากจะให้พระได้มาลดมานะละทิฏฐิได้มาเจอมาเจอกันพระใหม่ได้เจอครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ได้มาพักผ่อนที่ทำที่วัดผู้จวงอันนั้นคือเจตนาวัตถุประสงค์ต้องการให้พระได้มาเจอกันพระก็เลยไม่ลดนะไม่เพิ่มแล้วก็ไม่ลดเพิ่มก็เพิ่มไม่เท่าไหร่แล้วก็ไม่ลดไปกว่า20ถึง30ส่วนที่นี่ก็จำนวนลดลงจนปีนี้เหลือแค่5รูปนะ
จะต้องเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือเปล่าถ้าติดป้ายอบรมวิปัสสนานี่พระไม่ค่อยอยากจะเข้ามาที่จริงงานปริวาสมันเป็นงานอายุของพระพุทธศาสนานะที่จัดที่วัดภูจวงครั้งแรกเลยอาตมาก็เข้าเป็นลูกกรรมนิมนต์อาจารย์กรรมมาจากที่อื่นแต่ว่าปรากฏว่าอาจารย์กรรมก็ไม่ค่อยมั่นใจเจ้าอาวาสนั่งอยู่ข้างล่างอาคันตุกะมาจากที่อื่นนั่งอยู่ข้างบนอย่างนี้อาจารย์กรรมก็ไม่ค่อยเข้าใจก็เลยพยายามที่จะหาครูบาอาจารย์มาปีไหนมีครูบาอาจารย์มาอาตมาก็ลงไปเป็นลูกกรรมอย่างนี้ตอนหลังมาก็หาใครจะมาอยู่ข้างบนไม่ได้ก็เลยต้องได้เป็นอาจารย์กรรมตลอดอยากจะเป็นลูกกรรมก็เป็นยากอันนี้ที่อยากจะลงไปนั่งข้างล่างเพราะว่าอย่างหนึ่งที่เห็นเป็นแบบอย่างมาตั้งแต่บวชใหม่ๆเนี่ยได้ยินข่าวอย่างสมัยอดีตเจ้าคณะจังหวัดตากนะท่านก็เข้าเป็นลูกกรรมทุกปีเป็นพระผู้ใหญ่เป็นเจ้าคณะจังหวัดแต่ว่าไปเป็นลูกกรรมเป็นพระปริวาสแล้วก็ไปเห็นอีกที่หนึ่งก็เจ้าคุณอะไรจำชื่อท่านไม่ได้ละท่านอยู่กรุงเทพแต่ว่าบ้านเกิดของท่านอยู่สระบุรีท่านก็ไปจัดปริวาสที่วัดบ้านเกิดของท่านท่านก็ไปนั่งเป็นลูกกรรมเองซึ่งตรงนี้มันก็เป็นปฏิปทาที่เห็นแล้วก็มีความประทับใจว่าถ้าหากว่าเราเป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นมาเราไม่ละทิ้งสิ่งเหล่านี้เราลงไปทำให้เป็นตัวอย่างกับพระเล็กพระน้อยมันก็จะเป็นประโยชน์อันนี้ก็ปรารภเรื่องของงานปริวาสที่เริ่มจัดที่นี่มาก็วัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้พระได้เข้ามาแต่ว่าอาจารย์นิรุตก็วางหลักการไว้เข้มข้นก็เลยทำให้พระอาจจะกลัวไม่ค่อยกล้าเข้ามาอย่างวัดภูจวงที่จริงไม่ได้วางหลักการไว้เข้มข้นนะแต่ว่าพระที่เข้ามาส่วนมากก็พูดเป็นเสียงเดียวกันบอกต่อๆกันนะว่าถ้าอยากจะไปอยู่แบบรักษาธรรมรักษาวินัยแบบเข้มข้นต้องไปที่วัดภูจวงอันนี้พระท่านพูดนะแล้วพระส่วนหนึ่งท่านก็ไม่ค่อยกล้าเข้ามาเพราะกลัวแม้เราจะไม่ได้ประกาศว่าเข้มข้นนะเราประกาศบอกสบายสบายนะอยู่ปริวาสวัดภูจวงอยู่แบบสบายสบายอย่างนั้นแต่พระก็เข้ามาแล้วเขาก็บอกว่ามันเข้มข้นฉะนั้นวัดป่าจริยธรรมก็ต่อไปน่าจะต้องปลดป้ายอบรมวิปัสสนาออกซะแล้วเอาแค่ปริวาสอย่างเดียวแต่ว่าความเข้มข้นนี่อยู่ที่เราจะจัดยังไม่ต้องประกาศไว้ก่อนว่าห้ามดูดบุหรี่เพราะว่าพระเกิน 50% ดูดบุหรี่แค่ประกาศว่าไม่ให้ดูดบุหรี่นี่ก็หมดไปแล้วเกิน 50% แล้วแล้วห้ามส่องพระห้ามสักยันต์อีกอย่างวัดภูจวงไม่ได้ประกาศนะแต่ว่าพอเขาเข้ามาแล้วพอเรามีกิจกรรมเข้มข้นมันก็เป็นไปโดยอัตโนมัติพระมาดูดบุหรี่ก็บอกโน่นไปดูดทางเขตโน่นไม่ต้องมาดูดหลังศาลากลิ่นมันเข้ามาพระท่านก็เชื่อฟังนะแล้วก็ค่อยๆหล่อหลอมออกมันก็ได้แต่ละปีแต่ละปีก็ได้พระที่มาอยู่ปริวาสก็ได้มาเข้ามาเห็น20รูปนี่ได้มาสักรูปหนึ่งก็ถือว่าดีแล้วแล้วก็ชุดแต่ละชุดแต่ละปีเนี่ยได้พระปฏิญาณว่าจะบวชตลอดชีวิตอย่างเงี้ยได้รูปหนึ่งนี้ก็ถือว่าเกินคุ้มแล้วอย่างงานที่ผ่านมาก็มีรูปหนึ่งที่ประกาศปฏิญาณต่อหน้าพระพุทธเมตตาว่าจะบวชถวายชีวิตบวชตลอดชีวิตอันนี้เราก็ได้แล้วได้ทายาทของพระพุทธศาสนาฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการเรียนรู้ตลอดอย่างที่เรามางานอาจริยบูชาในครั้งนี้อาตมาก็ถือว่าที่นี่ก็เป็นครูโยมทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ก็เป็นครูของอาตมาเหมือนกันเพราะว่า
ที่อาตมามาจัดเปิดอบรมในครั้งแรกเลยครั้งที่หนึ่งอาตมาเอาโยมเป็นครูเพราะอาตมาไปมาแล้ว7 เดือนก็ยังไม่มั่นใจเต็มร้อยว่าวิธีการอย่างนี้ปฏิบัติแบบนี้ถ้าโยมทำแล้วโยมจะได้ผลเป็นยังไงก็เลยเอาโยมเป็นครูเอาโยมเป็นหนูลองยาก่อนตอนนั้นคอร์สแรกเลยเนี่ยต้องการเพียงแค่10 คนแต่ว่าตอนนั้นมา19 คนมีใครที่มาครั้งแรกยังอยู่มีไหมลองยกมือให้ดูหน่อยสิโยมปางเหรออ๋อโยมปางโยมปางกับลูกสาวด้วยเนาะที่มาครั้งนั้นนะมีที่คอร์สแรกตายไปแล้วก็มียังจำได้พ่อใหญ่เอ็ดนี่ก็คอร์สแรกตายไปแล้วแล้วก็ใครอีกที่มากันครั้งนั้นอันนั้นครั้งแรกก็คือต้องการที่จะพิสูจน์ดูว่าถ้าหากว่าใช้กฎกติกาแบบเนี้ยปฏิบัติต่อเนื่องเลยไม่ต้องทำวัดสวดมนต์ไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นปิดวาจาปฏิบัติต่อเนื่องผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ปรากฏว่าปฏิบัติไปได้ 2-3 วันพ่อใหญ่เอ็ดนั่งร้องไห้เลยเกิดปีติแกบอกว่าปฏิบัติมาตั้งนานพุทโธมาตั้งนานไม่เคยเกิดปีติอย่างนี้แต่พอมาปฏิบัติแบบนี้มาเกิดปีติเพราะปฏิบัติต่อเนื่องตอนนั้นก็กางเต็นท์เนาะพุทธังกรก็โยมปางนี่แหละนะที่เป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปตอนนั้นก็อยู่กลางแจ้งเอาเต็นท์มากางเอาแม่แค่มาตั้งโยมอีกคนหนึ่งก็โยมแสวงนะก็ไม่รู้หายไปไหนแล้วมีแต่เสียงเพลงที่ร้องอยู่นะสกุณากาขาวเจราล่อนเนี่ยโยมแสวงอาตมาแต่งคำกลอนให้แกก็ไปเรียบเรียงทำนองเป็นเพลงผ่าม่อนอันนั้นก็ชุดแรกรุ่นแรกเหมือนกันก็คือใช้โยมเป็นครูในการทดลองในการว่าเราจะสอนยังไงเราจะแก้อารมณ์ให้โยมยังไงถ้าโยมเจอสภาวะแบบนี้แบบนี้โยมที่เจอสภาวะต่างๆแปลกๆเจอนิมิตอย่างนั้นอย่างนี้เราจะแก้อารมณ์ยังไงโยมก็เป็นครูให้กับอาตมามาตลอดฉะนั้นวันนี้ที่เป็นอาจริยบูชานะก็คือเป็นเหมือนกับการบูชาครูบูชากรรมฐานที่เราได้ฝึกกันมาทั้งฝ่ายโยมต้องฝ่ายอาตมาก็คือต่างฝ่ายต่างก็เป็นครูของกันและกันนั่นแหละโดยใช้สถานที่ซึ่งสถานที่ตรงนี้มันเหมือนกับจุดเริ่มต้นของกรรมฐานคอร์สเข้มแบบนี้จนกระทั่งกระจายออกไปที่ปากชมที่สวนคูหาที่นากลางที่กระจายออกไปที่ภูเรือก็ทำอยู่5 ปีก็หยุดไปแล้วที่บ้านแม่เอื้อก็ทำครั้งหนึ่งก็หายเขากีบเมฆไปเลยที่อะไรหนองพะก้ามรีสอร์ทก็ไปทำอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่พูดถึงอีกเลยแล้วก็คือลองผิดลองถูกกันมาแต่ว่าที่วัดป่าจริยธรรมก็คือเหมือนกับเป็นแม่ข่ายในการที่กระจายออกไปจนกระทั่งวัดภูจวงเองที่ไปทำเนี่ยก็คือทำโดยหน้าที่ว่าเป็นถิ่นมาตุภูมิเป็นแผ่นดินบ้านพ่อบ้านแม่ก็เลยไปทำที่โน่นแล้วก็ตอนหลังมาก็ที่รับตำแหน่งที่รับตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเนี่ยเหตุผลอย่างหนึ่งก็คือในเมื่อเราต้องอยู่ตรงนั้นพื้นที่ตรงนั้นเรายังหนีไม่ได้ในอนาคตไม่รู้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังหนีไม่ได้เมื่อก่อนเรามีอุปัชฌาย์คลุ้มครองอยู่เรามีอาจารย์คลุ้มครองอยู่แต่ว่าตอนหลังมาก็อุปัชฌาย์ก็ไม่อยู่แล้วอาจารย์ก็ไม่อยู่แล้วแล้วใครจะคลุ้มครองเราเราก็ต้องคลุ้มครองตัวเองก็เลยต้องรับหน้าที่ตรงนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็2 ปีผ่านไปแล้วก็คิดว่าลงตัวแล้วนะต่อไปก็
คิดว่างานปริวาสของวัดป่าจริยธรรมเนี่ยก็จะล็อกตารางไว้ว่างานปริวาสงานคอร์สกรรมฐานอย่างน้อยก็ให้ได้3คอร์สที่วัดป่าจริยธรรมแล้วก็คอร์สวิปัสสนาสัญจรอีกตอนนี้ก็3ที่แล้วที่เป็นวิปัสสนาสัญจรก็อาจจะเพิ่มขึ้นตามกำลังนะที่เป็นวิปัสสนาสัญจรส่วนที่วัดป่าจริยธรรมตอนนี้ก็ล็อกไว้ปีละ3คอร์สแล้วก็งานปริวาสงานปริวาสอีกครั้งหนึ่งที่จะต้องล็อกเวลาไว้ว่าสิ่งไหนสำคัญอันดับ1สิ่งไหนสำคัญอันดับ2ก็จะเรียงลำดับกันไปอันนี้ก็พยายามที่จะให้ลงตัวก็คิดว่าจากปีนี้ไปเนี่ยมันจะมีความลงตัวมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งเมื่อถึงเวลาที่เราจะผ่อนลงก็คือในด้านของงานปกครองเนี่ยก็ตั้งใจไว้ว่าจะทำแค่เพียงระยะหนึ่งเท่านั้นซึ่งเคยพูดไว้เคยพูดเล่นๆไว้ว่าจะไม่เป็นฝ่ายปกครองจะไม่เป็นเจ้าอาวาสแต่จะใหญ่กว่าเจ้าอาวาสจะไม่เป็นเจ้าคณะตำบลแต่จะใหญ่กว่าเจ้าคณะตำบลจะไม่เป็นเจ้าคณะอำเภอแต่จะใหญ่กว่าเจ้าคณะอำเภอพอเป็นเจ้าคณะอำเภอขึ้นมามีพระมาตักทงว่าเอ้าอาจารย์ไหนว่าจะไม่เป็นเจ้าคณะอำเภอเป็นเหมือนกับไม่เป็นแล้วสุดท้ายแล้วเราก็จะไม่เป็นอะไรเมื่อถึงเวลาหนึ่งที่เราจะก้าวออกมาเราเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วเราก็รู้เข้าใจทีนี้คนที่มาเป็นทีหลังเราก็สามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาได้เรารู้งานรู้ทิศทางว่าคณะสงฆ์เป็นไปอย่างนี้อย่างนี้จนถึงเวลาหนึ่งที่คิดไว้ตั้งใจไว้ว่าอายุไม่เกิน60ก็จะลาออกจากทางตำแหน่งทางนั้นส่วนงานสอนก็คงจะเผาๆลงเมื่อเกษียณตัวเองแล้วถึงเวลานั้นก็จะเอาประโยชน์ตัวเองให้มากขึ้นจากที่เราสอนมาตลอดระยะเวลาหลายๆปีเมื่อถึงเวลา 1.1 ก็คงจะเอาสิ่งประสบการณ์ที่เราได้สอนมานั่นแหละมาใช้กับตัวเองมาสอนตัวเองเพื่อให้ตัวเองได้รับประโยชน์กับตัวเองอย่างสูงสุดจะถึงไหนนั้นก็อยู่ที่เหตุปัจจัยอยู่ที่บุญบารมีของเจ้าของอันนี้ก็คือที่ตั้งใจไว้ว่าภายในอีก8ปีไม่เกิน8ปีนี้ก็จะทำเต็มที่ถ้ายังมีลมหายใจอยู่นะส่วนเรื่องวูบเรื่องอะไรนี้ก็ไม่ได้เป็นมานานแล้วล่ะอาจารย์นิรุตก็เอาแต่เรื่องเก่ามาพูดนั่นแหละตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นมานานแล้วล่าสุดก็คือที่นี่แหละที่กุฏิตอนนั้นงานปีใหม่ไปธุดงค์จำได้ว่าธุดงค์ช่วงนั้นที่เดินผ่านวัดหลวงพ่อพระครูศรีน่าจะธุดงค์3ภู4ต้นน้ำนี่แหละนะมหาเตก็ไปด้วยบางปีนั้นน่าจะปีนั้นแหละที่เป็นปีสุดท้ายที่เกิดวูบตอนหลังมาก็ไม่เป็นแล้วสงสัยอายุจะยืนแล้วฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงแต่ว่าความตายมันก็เป็นของไม่แน่นอนนะอันนี้เราพูดถึงว่าถ้าหากว่าไม่เป็นอะไรสุขภาพร่างกายธาตุขันธ์ที่ยังสมบูรณ์แข็งแรงอยู่ก็จะทำงานหลักๆเลยก็คืองานปริยัติและงานปฏิบัติเนี่ยขันธธุระวิปัสสนาธุระทั้งสองด้านนี้ให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งงานสองด้านนี้หลายท่านก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันยากตอนนั้นที่ไปกราบหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอสวนนครหาธรรมยุทธ์นะท่านชื่นชมมากท่านบอกว่าผมเคยคิดนะแต่ว่าผมทำไม่ได้แล้วก็ผมก็คิดว่าไม่มีใครทำได้แต่พอมาเห็นท่านทำผมชื่นชมมากเลยว่าท่านทำได้
ทั้งปริยัติแล้วก็ปฏิบัติพระเนนเรียนบาลีด้วยแล้วก็พาทุดงด้วยพาเข้ากรรมฐานด้วยสอนกรรมฐานโยมด้วยมันเป็นสิ่งที่ทำยากก็คิดว่าเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณ8ปีเนี่ยก็จะทำงานทั้งสองด้านเนี่ยให้เต็มที่เต็มกำลังโดยใช้งานด้านปกครองเป็นกรอบเป็นเกราะอีกทางหนึ่งที่ป้องกันเราว่าเราทำงานสองอย่างเนี่ยมันต้องมีเกราะในการป้องกันถ้าเราไม่มีเกราะป้องกันตรงนี้เราทำงานใหญ่สองอย่างนี้มันก็ทำยากอยู่อันนี้ก็คือความตั้งใจเมื่อเกิน60ไปแล้วทีนี้จะไปทิศทางไหนอันนั้นก็อยู่ที่อนาคตก็แล้วกันแต่ว่าที่รู้ปัจจุบันก็คือในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยก็ยังจะทุ่มเทในการที่จะทำงานให้เต็มที่อยู่ฉะนั้นวันนี้เวลาก็พอสมควรแล้วก็ต้องขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้มาร่วมกันรำลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาททุ่มเทในการอบรมสั่งสอนมาก็ขออำนาจบุญกุศลคุณงามความดีที่ทุกท่านได้ระลึกนึกถึงได้กระทำมาทั้งหมดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุกับคารวะครูบาอาจารย์พร้อมกันกราบกราบกราบต่อไปถวายทานบูชาพระรัตนตรัยถวายทานสมาทานศีลเองได้ไหมเป็นผู้ที่มีศีลอยู่เป็นปกติไหมขาดหรือยังศีลเนี่ยศีล5ยังมีอยู่หรือเปล่าใครมีศีล5ครบอยู่ตอนนี้ยกมือใครไม่แน่ใจยกมืออ้าวแสดงว่ายังครบอยู่ก็ถวายทานอย่างเดียวเพราะว่าอาทิตย์เกียงกันอีกแล้วนี่แหละให้เขาคุมอยู่เรื่อยพากันบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็ถวายทานขอโอกาสครูบาอาจารย์นะครับเราก็ได้ทำพิธีนะครับสักการะบูชาคุณของครูบาอาจารย์เนื่องในวันอายุวัฒนะของครูบาอาจารย์เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปเราก็จะเข้าสู่ศาสนาพิธีในการถวายภัตตาหารบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลแล้วก็ถวายภัตตาหารเป็นลำดับต่อไปนะครับท่านที่ทำน้อมจิตน้อมใจกราบบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันพร้อมแล้วกราบกราบกราบกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันอิมินาสการเรนาตังพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการเรนาตังธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสการเรนาตังสังฆังอภิปูชยามาอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกรานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิสีเลนะสุขติงยันตีสาธุสีเลนะโพคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุอันธรรมยังพุทธสาภควะโตปุพพาคณมกรังกะโรมาสีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวถวายทานพร้อมกันครับอิมานิมยังพันเตภาตานิสะปริวารานิภิกขุสังฆสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภาตานิสะปริวารานิปาติคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจะยาตะกานังทีขรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับซึ่งภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้ามีมารดาบิดาเป็นต้นสิ้นกาลละนานเทินสาธุสาธุขอโอกาสคณะสงฆ์ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัคเคปันเตสังโฆชนะโตอะยังปทมภาโคเทระสะปาปุนาติอะวะเสสาภาคามหากัญเจวะ
ภาปูนันติภิกขูนันจะสัมมเนรานังคหัตถานังเตยถาสุขังปริพุนชันตุข้าแต่สงฆ์ผู้เจริญขอสงฆ์จงทราบบัดนี้ได้มีทายกทายิกาทั้งหลายได้น้อมนำมาถวายซึ่งภัตตาหารพร้อมกับของบริวารนำมาถวายเป็นสังฆทานแด่สงฆ์จะได้จำพ่อเจาะจงว่าเป็นของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนั้นก็หามิได้กระผมขอสมมติตนเป็นพระภัตตุเทศเป็นผู้แจกแบ่งพัดเพื่อสงฆ์ขอแจกแบ่งดังนี้ส่วนที่หนึ่งย่อมถึงแก่พระเถระส่วนที่สองย่อมถึงแก่พระอนุเถระเป็นลำดับลงไปจนกระทั่งถึงพระสังฆนวกะรูปสุดท้ายที่เหลือนอกนั้นย่อมถึงแก่สัมมาเนนแม่ชีและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายขอท่านทั้งหลายพึงบริโภคได้ตามสบายเถิดแจกแบ่งดังนี้ถ้าหากพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรขอจงทักท้วงขึ้นหน้าที่ประชุมสงฆ์นี้ถ้าหากเห็นสมควรแล้วขอจงเปล่งสาธุการขึ้นให้พร้อมกันเถิดสาธุสาธุนิมนต์พระตุเทศเอาบาตรไปด้วยเลยนะก็ไปรับประเคนไว้รอครูบาอาจารย์ในระหว่างนี้ก็จะได้ให้พรเป็นภาษาบาลีแล้วก็จะได้รับอาหารต่อกันเป็นลำดับไปเพราะว่าวันนี้มันสายแล้วนะก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านนะที่มาร่วมกันแล้วก็ที่อยากจะฝากไว้ก็คืองานวิปัสสนากรรมฐานที่จะถึงเนี่ยวันที่1ถึงวันที่7นะถ้าหากว่าเรามาร่วมด้วยในกิจกรรมช่วยกันได้ในกิจกรรมอู้ข้ามหลวงพ่อมาไกลเถอะส่งสองมือดีๆสองมือดีๆสาธุด้วยส่งมือใส่มือสองมือสองมือสาธุยกมือไหว้ด้วยสาธุนะไปค่อยๆไปนะอย่าไปเชี่ยวหลวงพ่อนะก้มต้องบอกเขาด้วยนะโยมเด็กอะบางทีเราไปดูเขาเลยนะอ๋อไม่ทำงั้นเราให้ทำยังไงต้องบอกก่อนนะถ้าบอกแล้วเขาไม่ทำเออค่อยดุบางคนดุเว้ยเพราะเอามาตรฐานเนี่ยเมื่อเช้านี่อาจารย์ธรรมวลีพูดดีมากเลยนะไปกรอฟังเอาอีกทีก็แล้วกันถ้าใครฟังจำไม่ได้ทั้งหมดก็ไปดูรายการธรรมวลีเนี่ยมันเป็นหลักของผู้เสียสละแล้วก็การอยู่ร่วมกันในสังคมบางทีเราจะเอาแต่บรรทัดฐานของเราเองไปตัดสินคนอื่นเขาอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จนเราไม่เผื่อให้เขาได้เป็นแบบของเขาเลยปัญหาของพ่อแม่ในครอบครัวเดียวกันก็เป็นนะเพราะนั้นเนี่ยฝากญาติโยมด้วยว่าเดี๋ยวนี้มันต่างจากเดิมของเราไปแล้วในยุคนี้เราต้องเข้าใจทั้งยุคเราและยุคเขาด้วยต้องอยู่ด้วยกันให้ได้โดยอาศัยหลักธรรมทางพุทธศาสนาเข้ามาเป็นเครื่องพยุงจิตพยุงใจแล้วก็ถ้าเราปล่อยเขาทิ้งเราก็จะเห็นลูกหลานเราไม่รู้จักศีลธรรมไม่รู้จักมารยาทเลยถ้าปล่อยทิ้งนะถ้าเราคิดว่าโอ้มันไม่อยากได้ดีก็ไม่บอกไม่สอนมันหรอกก็เรียบร้อยเลยเพราะนั้นเนี่ยเป็นห่วงนะทั้งปัจจุบันแล้วก็อนาคตต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไรนี่เราก็ถือโอกาสว่าเป็นผู้ที่อยู่มาก่อนเป็นผู้ที่ศึกษาเรียนรู้มาก่อนเราจะเมตตาต่อลูกหลานเรายังไงหรือเราจะปล่อยเขาทิ้งเลยนะถ้าเราปล่อยทิ้งเลยเนี่ยเราก็จะเห็นเยอะแยะไปทุกวันนี้ให้เราเห็นเยอะแล้วล่ะกาดเกลื่อนแล้วก็เป็นคนใกล้ตัวเราก็มีอยู่ข้างๆบ้านเราก็มีอยู่ในบ้านเราเองก็มีเพราะว่าเขาเข้าไม่ถึงเราเข้าถึงจริงอยู่เราเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราสวดมนต์ไหว้พระเขายังรำคาญเราเลยเห็นไหมเขาไปฟ้องพระก็มีแล้วตอนนี้พระโยโสเสียงดังรบกวนเขาอยู่นะเนี่ยมันเริ่มเป็นกันเยอะแล้วเนี่ยวันนั้นก็ฝากพี่น้องทั้งหลายชาวพุทธให้ดูด้วยไม่ใช่เอาแต่เราอย่างเดียวนั่งหลับตากรรมฐานเราคนเดียวต้องดูด้วยว่าลูกหลานเราจะไปทางไหนอยู่กันยังไงนะก็ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นจงได้รับประโยชน์จากวัดป่าจริยธรรมจากครูบาอาจารย์วันนี้ด้วยบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลขอน้อมเอาคุณความดีทั้งหมดที่เรา
ได้ทำกระทำบำเพ็ญมาในไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลเจริญภาวนาบุญใดที่เกิดขึ้นจากความตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญกุศลมาก็ขอน้อมถวายเป็นอาจริยบูชาให้ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ได้มีธาตุขันธ์แข็งแรงมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่สมบูรณ์เป็นล่มโพล่มใสแนะนำบอกกล่าวญาติโยมพุทธบริษัทลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายให้เจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปทั้งผู้รับและผู้ให้ให้เราได้มีความมั่นคงในพระรัตนตรัยสามารถนำกันไปสู่ความพ้นทุกข์กล่าวคือมรรคผลนิพพานได้โดยทั่วกันทุกรูปทุกนามทุกท่านทุกคนด้วยเทอญยะถาวะริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตนินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิชตุสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนราโสยะถามณีโชติราโสยะถาติโยวิวาจันตุสัพพโลโควินันเตมภวัตวันตรายโยสุขีเถคะยุโกภวะอภิวาทนาสีลิสเนตปัจจายโนจตารุธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังอายุโทภะระโทเถรวันสัทธาตามิทาเวสุขังโสอธิกาจติอานทัตตวาพลังวันนังสุขันจะปฏิภาณทีฆายุยาสวะโหติยัตถยัตถุปปัจจติติภวตุสัพพมังราคันตุสัพพเทวตาสัมเวนัสธาโสธิภวันตุเตมภวตุสัพลาคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมาเวนัสธาโสธิภวันตุเตมภวตุสัพลาคันตุสัพพเทวตาสัพขานุภาเวนัสธาโสธิภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเดี๋ยวเรากราบพระพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภาควตาธัมโมธัมมังนะมาสามิสุปาติปันโนภาควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสาธุก็ต้องขออนุโมทนากัลยาณมิตรทุกท่านนะครับที่วันนี้ได้มาร่วมกันทำพิธีบูชาครูบาอาจารย์เป็นอัจฉริยบูชาเนื่องในวันเจริญอายุวัฒนะนะครับของครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ปุญญามโนนะครับเราก็ได้มาแสดงมุทิตาสักการะแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณคือครูบาอาจารย์ของเรานะอนุโมทนาบุญด้วยรับปัดยันรับปัดหลวงพ่อเร็วรีบได้ก่อนเร็วเร็วก่อนเลยได้ได้บุญก่อนกูเท่าช้าไม่ทันหนุ่มแล้ว
เดี๋ยวจะเปิดเพลงต้นกำเนิดกรรมฐานสุกนาสกุณากาขาวให้ฟังนะที่อาจารย์มหาลำพันธ์แต่งเนี่ย